ทำทำเธอทำทำทำเธอทำทำอะไรก็ทำ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 เธอทำทำทำเธอทำทำอะไรก็ทำ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 เธอทำทำทำเธอทำทำอะไรก็ทำ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 เธอทำทำทำเธอทำทำอะไรก็ทำเอาละครับก็ขออนุญาตยินดีต้อนรับนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสู่คลับทำอะไรก็ทำนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับในอารมณ์แบบสงบเย็นเป็นประโยชน์และมีความสุขนะครับในเบื้องต้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับตามลำดับเลยกันละกันนะครับแนะนำให้กับเพื่อนๆทุกท่านในห้องนะครับได้รู้จักกับโมดูเลเตอร์ของเรานะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่พี่แอนเลยครับรบกวนพี่แอนแนะนำตัวให้พวกเรารู้จักนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อแอนค่ะศศวรรณจิรายุทธนะคะก็ทำเรื่องสื่อสารงานทำค่ะที่สวนโมกกรุงเทพค่ะแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะที่จะได้มาทำอะไรก็ทำบนแพลตฟอร์ม Clubhouse ค่ะดังนั้นแอนขอแนะนำท่านต่อไปนะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษาในหลายๆเรื่องมากๆเลยค่ะก็นิมนต์ท่านปุ้ยค่ะพระครูธนัญชัยนะคะจากวัดยานเวศกวันค่ะกราบนิมนต์พระท่านปุ้ยค่ะนิมนต์ครับท่านปุ้ยอยู่ไหมคะเจริญพรก็กราบนมัสการพระอาจารย์สุทิศนะครับแล้วก็เจริญพรญาติโยมทุกคนก็ยินดีมาร่วมเรียนรู้แบ่งปันในทำอะไรก็ทำก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในห้องนี้ก็ขอเจริญพรเท่านี้ก่อนครับครับขอบคุณครับลำดับถัดไปคุณพ่อคนใหม่สดๆร้อนๆของเราวันนี้แล้วครับคุณโตโต้ภาคภูมิครับเรียนเชิญครับครับสวัสดีพี่จักรนะครับพี่แอนนะครับแล้วก็กราบนมัสการมาพระคุณเจ้านะครับผมโตโต้ครับภาคภูมิปฐุมเจริญนะครับก็อดีตพิธีกรรายการคนนึงคนนะครับแล้วก็มาร่วมเป็นธรรมะภาคีนะครับในเรื่องของการสื่อสารงานทำให้หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยนะครับแล้วก็วันนี้ก็จริงๆก็ถือโอกาสจากคนที่ทำงานเบื้องหลังในการผลิตสื่อทำอะไรก็ทำนะครับในรูปแบบของของรายการที่ออนไลน์ทีวีนะครับแล้วก็เลยถือโอกาสนี้มาพูดปะมาชวนคุยกันในเรื่องของประเด็นวันนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่พี่แอนเคยเล่าให้ฟังนะว่าปกติเราจัดรายการหรือว่าเราทำรายการทีวีมันก็เป็นการสื่อสารทางเดียวหรือสองทางแต่ว่าวันนี้เป้าหมายครับพี่จักรก็คือเราไม่อยากจะให้แค่เหมือนกับมีพิธีกรมีผู้ดำเนินรายการมานั่งชวนพระอาจารย์คิดชวนพระอาจารย์คุยแต่ว่าเราก็ยังมีพี่ๆน้องๆมีเครือข่ายธรรมภาคีหลายๆคนเนี่ยมาร่วมกันเรียกว่ามานั่งฟังล้อมวงแล้วก็พบปะพูดคุยกันอย่างวันนี้เนี่ยนะครับที่ขึ้นมาช่วยเราอีกคนหนึ่งซึ่งก็เป็นธรรมภาคีที่สำคัญก็คือพี่แจงนะครับซึ่งพี่แจงก็อยู่กับเราด้วยสวัสดีครับพี่แจงครับพี่แจงสวัสดีครับช่วยแนะนำตัวครับพี่แจงครับสวัสดีค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์แล้วก็หลวงพี่นะคะแล้วก็สวัสดีค่ะพี่จักพี่โตโต้พี่แอนอีกท่านหนึ่งใครเอ่ยท่านปุ้ยค่ะท่านปุ้ยครับเอ๊ะท่านปุ้ยกลับนมัสการไปแล้วครับอีกท่านนึงเป็นน้องนนท์ครับทีมเทคนิคของเราครับโอเคจะแนะนำตัวนิดนึงนะคะแจงวราพันธ์หวีตระกูลนะคะก็เป็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะเบื้องหน้าก็อย่างที่ทราบกันไปนะคะเล่นละเมงละครเล่นหนังเล่นละครเวทีนะคะแล้วก็มีบริษัททำอีเวนต์ของตัวเองชื่อ Presentia นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในธรรมภาคีแล้วก็มาช่วยงานที่สวนโมกด้วยนะคะก็ใครให้ทำอะไรก็ทำจริงๆค่ะ ยินดีมากค่ะ ขอบคุณครับนี่ถือว่าเป็นการรวมพลของภาคีของคนที่ทําอะไรก็ทําจริงๆนะครับต้องเรียนเบื้องต้นว่าครับนี้เราเริ่มต้นกันจริงจากการคุยแชทกันใน Facebook Messenger ประมาณ8นาทีเท่านั้นนะครับแล้วมันก็กําเนิดกันง่ายๆเลยนะครับทําอะไรก็ทําครับ
แต่ผมเชื่อยิ่งๆนะครับเพื่อนๆในห้องในวันนี้นะครับว่าการทำอะไรก็ทำเราในวันนี้เนี่ยทุกท่านจะได้รับความสงบเย็นเป็นประโยชน์และมีความสุขแน่นอนนะครับจากเรื่องราวดีๆนะครับของแขกรับเชิญนะครับของเราในวันนี้ครับงั้นถึงเวลาสำคัญแล้วครับที่น่าจะนะครับเรียนเชิญพวกเรานะครับได้มาพูดคุยและได้เรียนรู้รับแรงบันดาลใจดีๆครับจากท่านพระสุธีรัตนบัณฑิตนะครับเจ้าอาวาสวัดสุทธิวรารามหรือพระอาจารย์สุทธิครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับนมัสการครับเป็นครั้งแรกที่ใช้แอปเปลี่ยนแบ็คกราวด์ภาพข้างหลังเป็นไงถามน้องเองอ๋อสวยงามแล้วค่ะพระอาจารย์ดีงามแล้วค่ะท่านคุณศรีก็ถนัดซูมถนัดGoogle Meet ตามประชุมทั่วไปอย่างเงี้ย Facebook ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ครั้งนี้อันนี้ก็โยมแอนชวนมาคุยก็จะเอาเรื่องศูนย์พระคอยวัดสุทธิหรืออะไรทำนองเนี้ยก็คุยก็ได้เพราะว่าชวนกัน 2-3 วันอาทิตย์ที่แล้วชวนออกแบบไอคอนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่เข้าใจเรื่องภาษาอายุเยอะอะไรทำนองแล้วก็มาชวนออกเป็นคุณพระคอยก็โยมแอนเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยชวนตัวนี้ด้วยต้นใช่เลยค่ะพระอาจารย์ทำไมเสียงไกลๆอะคะพระอาจารย์ยังใกล้ๆเหรอก็เสียงท่านเบาไปนิดนึงค่ะเบาไปใช่ไหมอันนี้ใกล้ขึ้นครับใช่ค่ะตอนเทสนี่เสียงชัดแจ๋วค่ะพระอาจารย์ตอนนี้เสียงไกลค่ะดีขึ้นจังยิ้มเมื่อกี้นะตัวอะไรตัวของสตาร์ทรูมเองมันก็เลยดังเหมือนกันก็กดใหม่อ๋อค่ะก็ที่ยังต้องค่ะยังไกลๆอยู่ค่ะพระอาจารย์ไกลๆค่ะใช้ไมค์ครับแต่ก็พอได้ยินกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะดีขึ้นใช่ป่ะดีขึ้นนิดหนึ่งครับพระอาจารย์แต่เสียงมันจะขาดๆหายๆค่ะพระอาจารย์ไม่แน่ใจอ่ะเอาใกล้หูแล้วกันโอเคพอไหวไหมได้ยินขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นครับค่ะพอไหวค่ะโอเคก็อย่างวันนี้ค่ะที่นิมนต์ชวนพระอาจารย์มาเล่าให้ฟังค่ะคือก่อนหน้านี้ได้คุยกับหลวงพี่พร้อมพงษ์อะค่ะเรื่องที่ได้ลงชุมชนที่ไปเยี่ยมคนที่เป็นโควิดทุกวันเลยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ตอนนี้ใครๆก็น่าจะเห็นเรื่องราวของวัดสุทธิตามสื่อต่างๆนะคะน่าจะคุ้นเคยแต่ว่าแอนจำได้ว่าวัดสุทธิเนี่ยหรืออย่างพระอาจารย์เนี่ยเวลาจะทำอะไรเนี่ยก็คือว่าลงมือทำเลยคือทำเร็วมากอะค่ะพระอาจารย์คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องตอนวัดบันดาลใจหรือว่าตอนที่ทำเรื่องกิจกรรมอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยพระอาจารย์ก็จะแบบรวดเร็วและว่องไวมากจนมาถึงตอนที่วัดสุทธิจะทำโรงพยาบาลสนามอะค่ะพระอาจารย์ก็เลยอยากให้พระอาจารย์เล่าให้ฟังอะค่ะเรื่องของประเด็นที่วัดสต็อปเซอร์วิสเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็บริหารจัดการยากไหมคะพระอาจารย์คราวนี้เราคุยถึงวัดก่อนจะถึงวัดสต็อปเซอร์วิสหรือ POI Community Isolation ของวัดสุทธิเนี่ยเราก็คงพูดภาพกว้างก่อนว่าหลังจากปี63ต้นปลายปี62ต้นปี63เราเริ่มรับรู้เรื่องโรคโควิดแล้วก็ปี63เนี่ยก็ถือว่าเราควบคุมได้ดีพอมาปี64ต้นเริ่มต้นปี64เราก็เริ่มมีปัญหาเข้ามาครั้ง2ครั้งแต่พอหลังสงกรานต์มาปั๊บเนี่ยการแพร่ระบาดโรคโควิดมันก็เพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นทุกคนก็ระมัดระวังตัวเองสถานการณ์พอมันเยอะขึ้นเราก็เริ่มได้ยินข่าวว่าโรงพยาบาลรับไม่ได้ละคนป่วยที่ห้อง ICU ก็เต็มจำนวนเต็มเริ่มก็รู้ข่าวสเต็ปที่2ว่ารัฐบาลเริ่มทำศูนย์พักคอยสระคำโรงพยาบาลศูนย์พักคอยสองแห่งคนก็เต็มรถพอถึงตรงนั้นก็เริ่มมีเคสของเตยของคลองเตยก็คือวัดผ่านว่าคนในคลองเตยเนี่ยค่อนข้างจะอยู่กันแออัด
แล้วก็เวลาเกิดโรคโควิดขึ้นก็ทำให้ต้องแยกคนออกงั้นวัดสะพานก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง community isolation ขึ้นมาครับพอมันเกิดตัวนี้ปั๊บอ๋อเสนอ1โรงพยาบาลมันเต็ม2โรงพยาบาลสนามเต็มคนล้นเอกชนเต็มแล้วก็เห็นแนวทางของวัดสะพานก็ใกล้เคียงกันวัดศรีสุดารามตรงเขตบางกอกน้อยก็เริ่มทำเราก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะถึงเวลาแล้วมั้งที่พวกเราจะต้องเริ่มทำในเขตในย่านของเราบ้างประกอบกับตัวผู้ป่วยวัดใกล้ๆวัดเลยซึ่งเป็นญาติโยมประสบปัญหากับการไม่มีถังออกซิเจนแล้วก็ตามหาโรงพยาบาลกัน3วัน5วันแบบไม่เจอเลยไม่ได้ไปโทรไปที่ไหนก็ล็อกโทรกลับมาอะไรทำนองเนี้ยจนมีคนเสียชีวิตที่มีข่าวสรยุทธกับน้องไบร้องไห้เคสนั้นก็เลยเป็นเหตุสะเทือนใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วงั้นมันห่างวัดเราแค่500เมตรเองนะแล้วเราก็ไปรับบาตรโยมแล้วเราจะปล่อยให้โยมเจอภาวะแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ได้รับการติดต่อมาจากโยมแล้วก็ทีมหมอแรกสุดเนี่ยคือทีมหมอจิตอาสาในสังกัดของคุณหมอท่านนี้ก็คือสังกัดอยู่สภากาชาดไทยแต่ไปปฏิบัติงานอยู่ในต่างจังหวัดแล้วก็บรรดาคุณหมอที่อยู่ต่างจังหวัดคุณหมอที่ว่าใช้ทุนอ่ะปีจบแพทย์ปี6ปีแล้วปี2ปี3ที่ปี1ปี2หลังจากจบแพทย์แล้วเนี่ยก็จะไปทุนอยู่ต่างจังหวัดก็คล้ายๆแพทย์ชนบทเนี่ยเข้าไปอยู่ต่างจังหวัดก็มีความคุ้นเคยกันก็บอกว่าพระอาจารย์หนูกลับมาทํางานในกรุงเทพนะมาช่วยทางโรงพยาบาลกรุงเทพเพราะว่ามันเริ่มล้นแล้วหมอก็ไม่พอแล้วพวกหนูเข้ามากรุงเทพพระอาจารย์จะทําศูนย์พักคอยมั้ยเอาสิพอได้ฟังปั๊บคือเอาสิเลยคือตอบอย่างรวดเร็วตอบอย่างรวดเร็วก็คุยเลยว่าแล้วขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างเขาก็ตั้งคำถามไปเรื่อยๆเขาก็อธิบายตามหลักการซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มไม่กี่แห่งใช่ไหมครับเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็ตั้งคำถามแบบคนไปเอาถ้าผู้ป่วยมาอยู่แล้วเนี่ยเขาบอกให้เคสเขียวเหลืองเราจริงๆเราตอนนั้นเราเตรียมเคสเหลืองเคสแดงเลยนะคือถังออกซิเจนพร้อมยาพร้อมเพื่อเตรียมที่จะรองรับเคสแดงแล้วก็เคสเขียวด้วยคราวนี้พอคุยกันระหว่างจัดเตรียมสถานที่ในเรื่องของซีพลาสติก1 2 3 4เตรียมเตรียมกันกันกระดาษที่ผ่านมาก็ประสานไปยังสำนักงานเขตสาธรเพราะว่าสุทธิอยู่ในเขตสาธรครับก็เข้ามาท่านผู้อำนวยการเขตก็ตกใจนิดหน่อยว่ามันจะดีเหรอครับคือทุกคนก็เกรงใจกันก็กลัวว่ามันเกิดผิดพลาดแล้วชุมชนอาจจะไม่เห็นด้วยกับการที่มาตั้งศูนย์พักคอย community isolate ในวัดและติดเมืองแบบนี้กระทบอะไรทำนองเนี้ยผู้อำนวยการก็งงๆอยู่ก็เลยประสานไปยังไปประสานไปยังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ท่านผู้อำนวยการผอ.เกียงไกรท่านก็บอกว่าผมเนี่ยดูแลหลายที่เลยนะตอนนี้วัดอินก็มีวัดนู่นก็มีอะไรประมาณเนี้ย เอาไม่เป็นไรวัดสุทธิใกล้โรงพยาบาลเจริญกรุงถนนตกถนนเจริญกรุงแบบเดียวกันอย่างงั้นโอเคเดี๋ยวผมหามาช่วยแต่พระอาจารย์ผมรับได้ประมาณเท่านี้ติดนั้นต้องไม่ได้พอหลังจากเราเตรียมสถานที่เรียบร้อยเนี่ยมันก็รับรองรับได้อยู่ประมาณทั้งหมด108เตียงอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ isolation เพราะบทเรียนที่เราเริ่มได้ก็คือ1การเตรียมสถานที่นะเยอะมากเลยครับมากตั้งแต่ที่นอนหมอนมุ้งติดมุมที่จะต้องคนตรวจวัดเพราะอย่างครับใช่ไหมครับเวลาพวกเราป่วยเนี่ยพวกเราจะต้องไปหมอก็จะมาวัดไข้วัดออกซิเจนไอ้นู่นไอ้นี่ให้เราแต่ว่าผู้ป่วยโควิดเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปหาผู้ป่วยแบบนั้นได้ต้องให้เขาวัดไข้เองวัดความดันเองวัดออกซิเจนในเลือดเองต้องวางมุมแบบนี้เขียนป้ายแปะไว้ห้องน้ำเข้าทางออกทางแพทย์พยาบาลกับทีมหมอทีมพยาบาลกับผู้ป่วยเ
คนละทางต้องบล็อกไว้หมดเลยก็เริ่มได้เรียนรู้ว่าการจัดการสถานที่แบบนี้มันมีความสำคัญมากอากาศต้องโปร่งห้ามใช้ห้องแอร์เพราะว่าโอกาสมันจะเชื้อวนสูงเพราะเราไม่มีความสะอาดเท่ากับโรงพยาบาลที่มีการฆ่าเชื้อพ่นเชื้ออยู่ตลอดเวลารวมทั้งการจัดถังขยะเริ่มได้รู้ว่าการจัดเตรียมสถานที่ศูนย์พักคอยมีเรื่องจำเป็นเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนครับขออนุญาตกลับเรียนสอบถามพระอาจารย์ครับว่าภาพที่เราเห็นผ่านสื่อต่างๆเนี่ยนะครับเราเห็นว่าทีมพระภายในวัดเนี่ยร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันมากๆครับณจุดเริ่มต้นท่านสื่อสารและพูดคุยกับพระลูกวัดอย่างไรครับแล้วทำให้เขามาช่วยกันแบบเป็นหนึ่งเดียวขนาดนี้ครับผมพอเราบอกว่าจะทำก็สื่อสารกับพระเลยว่าถึงเวลาที่เราจะต้องช่วยโยมแล้วนะก็โยมเนี่ยดูซิเนี่ยเสียชีวิตแล้วถ้างั้นเราต้องช่วยทำพระก็ช่วยกันวันนั้นเลยครับจัดเตียงจัดที่นอนเตรียมของเนี่ยใช้เวลาแค่2วันพอทีมโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลเจริญกรุงว่าพระอาจารย์ต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดเผื่อผู้ป่วยเป็นอะไรไปเราจะได้เห็นต้องตั้งระบบอินเตอร์คอมเผื่อว่าเพราะโทรศัพท์ระหว่างตึก4ชั้นเนี่ยมันเราไม่ได้วางโทรศัพท์ไว้แบบเป็นชั้นๆใช่มั้ยเพราะฉะนั้นต้องตั้งอินเตอร์คอมเพื่อเชื่อมโยงกับผู้ป่วยก็รีบโทรศัพท์หาลูกศิษย์คืนนั้นเลยว่ามีกล้องวงจรปิดมั้ยมีระบบอินเตอร์คอมมั้ยถ้ามาพรุ่งนี้ขอให้มาก็คือก็เริ่มได้รับความบอกว่าพอเราบอกว่าเราจะช่วยคนอื่นพระเนนเนี่ยไม่มีงอสักรูปคนงานไม่พร้อมที่จะช่วยกันโทรประสานที่ไหนประสานเนื่องจากที่วัดเนี่ยเคยทำเป็นสำหรับเด็กต่างจังหวัดมาพักฟรีอะไรอยู่เนี่ยมีเตียง50เตียงแล้วมันไม่พอก็โทรประสานไป SCG เขาให้เตียงกระดาษเขาบอกว่าท่านนิมนต์มารับเลยก็เขาก็มาส่งถึงที่นะครับทางกทม.ก็ไปรับมาก็รวมก็ได้ร้อยกว่าเตียงเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารกับพระใช้คำเดียวคือถึงเวลาที่เราจะช่วยโยมอันนี้เริ่มต้นทุกคนเห็นด้วยหมดกราบสาธุครับมองในมุมโยมนี่เหมือนจะเป็นการรวมทีมอเวนเจอร์เลยนะครับพี่ตัวโตเป็นไงครับผมพี่ดูโตอยากจะถามต่อเลยเชิญผมขออนุญาตสอบถามพระอาจารย์ต่อครับคือผมว่าถ้าในมุมของคนรุ่นใหม่ๆแล้วกันนะครับเห็นว่าในหลายๆครั้งที่สังคมไทยเนี่ยเกิดวิกฤตนะครับเราก็จะเห็นในเรื่องราวที่แง่มุมงามๆอย่างเรื่องของพระเนี่ยนะครับที่ลุกขึ้นมาทำแล้วก็พอมาฟังแบบนี้เนี่ยพอมาฟังจากความรู้สึกของพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์ไม่ได้ทำคนเดียวแต่ว่าร่วมกันทำเป็นกองทัพทำเลยถ้าสมมุติผมถามแบบกำปั้นทุบดินเลยว่าแล้วจริงๆมันเป็นกิจของสงฆ์หรือเปล่าครับพระอาจารย์ครับเพราะว่าหลายๆคนก็มองว่าจริงๆพระอาจารย์เป็นที่ปรึกษาก็ได้นะไม่ต้องลงมือมาทำแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทำแล้วก็ทำเป็นระบบด้วยอะไรเงี้ยผมขออนุญาตถามแบบนี้แล้วกันครับพอเริ่มตั้งได้ใช่ไหมเราก็มีทีมจิตอาสาทีมจิตอาสาทีมแพทย์เดิมนี่ทีมแพทย์เดิมเขาก็จะเริ่มจะทำแต่โรงพยาบาลเจริญกรุงก็บอกว่าถ้าเขาส่งทีมแพทย์มาแล้วเนี่ยทีมจิตอาสาก็ขยับไปทำตัวอื่นได้นั่นคือการเริ่มต้นที่มาของการลงพื้นที่ไปพบกับเล่าต่อนิดหนึ่งก่อนจะตอบพอหลังจากนั้นก็ทีมจิตอาสาก็อาศัยความคุ้นลูกติดโรงเรียนวัดนี้นี่แหละที่แบบวัยรุ่นเด็กผู้ชายก็เฮ้ยเธอมาช่วยไปอะไรทำนองเนี้ยช่วงนี้ทุกคนก็บอกว่าเอ้างั้นยินดีได้ลูกศิษย์มาด้วยได้พ่อลูกศิษย์มาด้วยเอารถที่เหมือนรถอปพลรถเหมือนร่วมมูลนิธิปอเต็กตึ๊กเขาอะไรทำนองเนี้ยร่วมกันอยู่เขาก็เอามาช่วยอีก2คันมา2คันมาจอดสแตนบายไว้เลยว่างั้นเมื่ออาคารสถานที่พร้อมโอเคละ1ระบบอาคารสถานที่พร้อม2ระบบการแพทย์ระบบการรักษาพยาบาลหมายว่าโรงพยาบาลเจริญกรุงเป็นที่คอนซัลต์เป็นที่ปรึกษาหลักให้ว่าเหตุการณ์อะไรขึ้นส่งพยาบาลมาต้องตั้งคำถามว่างั้นพยาบาลมาต้อง2กะนะกะเช้ากะกลางคืนส่งน้อยครั้งละ2คน3คนตกลงกันโรงพยาบาลโอเคได้ตามนั้น3ระบบสนับสนุนอาหารการกินล่ะพระอาจารย์เมื่อผู้ป่วยมาแล้วเนี่ยอาหารการกินของผู้ป่วยทีมพยาบาลรวมทั้งทีมจิตอาสาเนี่ยจะต้องมีอาหารอย่างนี้นะสมมติถ้าพระอาจารย์รับตั้งคำถามเนี่ยรับ100เตียงเนี่ยพระอาจารย์ต้องหาได้
ก็เลยบอกว่างั้นไม่มีปัญหาส่วนหนึ่งก็จะช่วงแรกๆเนี่ยขอใช้งบของวัดก่อนคือช่วงแรกนี่คือใช้เงินวัดเลยเพราะเริ่มต้นในตอนนั้นยังไม่เป็นข่าวเนาะพอหลังจากนั้นเสร็จโอเคก็พอเริ่มเป็นข่าวคนก็เข้ามาเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานทีม3 4ทีมเลยทีมที่1คือทีมดูแลเรื่องอาคารสถานที่แน่นงานเขตจะมาดูแลตั้งแต่ความสะอาดเบื้องต้นยาฆ่าเชื้อยันถึงขยะติดเชื้อจนถึงปัจจุบันทีมเขตสาธรก็ยังมาอยู่เหมือนเดิมร่วมกับทีมวัด2ทีมรักษาพยาบาลก็คือทีมจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์และพอได้1อาทิตย์ถัดมาโรงพยาบาลสงฆ์พระสงฆ์ที่ป่วยโควิดล้นอีกก็ขอมาว่าพระอาจารย์เตียงที่วัดยังว่างอยู่ไหมผมขอพระที่ป่วยจากโรงพยาบาลสงฆ์สัก20กว่าเตียงหรือ30เตียงได้ไหมเอามาร่วมมาอยู่ที่นี่ด้วยเราก็บอกว่าโอเคงั้นก็คุยกับโรงพยาบาลเจริญกรุงโรงพยาบาลเจริญกรุงก็บอกอ้าวงั้นมอบถวายพระสงฆ์เพราะว่าอยู่ในวัดอยู่แล้วเนี่ย30เตียงไปเลยที่เหลืออีก100อีก70กว่าเตียงเนี่ยโรงพยาบาลเจริญกรุงดูแลก็เลยเป็นเหตุให้เกิด Temple Isolation ของแห่งแรกของประเทศพร้อมกับโรงพยาบาลสงฆ์จะเห็นว่าทีมรักษาพยาบาลก็คืองั้นโรงพยาบาลสงฆ์ก็ส่งบุรุษพยาบาลมาอีก2คนมาช่วยประจำได้ทีมที่2คือทีมรักษาพยาบาลทีมที่3แม่ครัวพระที่ทำโรงครัวต้องมาช่วยกันทำอาหารเพื่อให้คนไข้ผู้ป่วยหลายทั้งปวงเนี่ย 4-50 คนในช่วงแรกเนี่ยพระก็เริ่มทำโรงครัวเช้าคืนตี4กว่าเพื่อจะให้ทัน7โมงส่งอาหารเสร็จเรียบร้อย8โมงกว่าพักนิดเดียวทำอาหารเที่ยงทำอาหารเพนต่อที่เป็นต่อถวายพระด้วยแล้วก็พักอีกหน่อยเดียวทำเพลิงอาหารเย็นให้ทัน4โมงเย็นเพราะฉะนั้นตลอดตั้งแต่ตี4กว่ายัน6โมงทุ่มโรงครัวก็จะเป็นแม่ครัวอยู่2คนที่เหลือเป็นพระกับเด็กวัดเพราะฉะนั้นทุกมาช่วยกันหมดเลยอันนี้กลับมาตอบว่าถามว่าทำไมมันถึงขั้นทำไมว่ามันเป็นหน้าที่ของสงฆ์ไหมมันเป็นหน้าที่ของพระไหมเนี่ยเรามองอย่างนี้กันว่าเวลาเราเกิดวิกฤตต่างๆเนี่ยนะวิกฤตไม่ว่าภัยทางธรรมชาติฝนตกฟ้าร้องน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือสึนามิระบบเพื่อรองรับของวิกฤตเช่นกรมบรรเทาสาธารณภัยหรืออะไรต่างๆเนี่ยหรือจังหวัดหรือท้องถิ่นเนี่ยมันไม่พอก็ต้องระดมคนระดมคนเพื่อไปช่วยเกิดสภาวะวิกฤตคราวนี้เกิดวิกฤตแบบโรคซาร์หรือโรคโควิดรอบนี้ระบบที่เป็นพื้นฐานคือระบบสาธารณสุขของเขาของกระทรวงสาธารณสุขอ่ะมันไม่พอเพราะมันล้นจากโรงพยาบาลล้นจากโรงพยาบาลสนามเพราะฉะนั้นวัดก็ดีชุมชนก็ดีเรียนก็ดีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีจึงเข้ามาสอดรับคานใหญ่มันรับไม่อยู่แล้วคานเล็กที่มันทำหน้าที่รองเนี่ยต้องมาสอดรับเพื่อประคองสถานการณ์วิกฤตให้มันรอดเพราะฉะนั้นถามว่ามันไม่ใช่เป็นหน้าที่หลักของพระที่จะต้องมานั่งทำขนาดนี้เพราะพระอยู่การศึกษาศิลปะวัฒนธรรมจิตวิญญาณใช่ไหมแต่ว่าเมื่อ เกิดภาวะวิกฤตคานใหญ่คือระบบสาธารณสุขมันเปราะบางมันจะล้มคานเล็กคือองค์กรท้องถิ่นองค์กรชุมชนองค์กรทางศาสนารวมทั้งสถาบันครอบครัวเนี่ยต้องเข้ามาสอดรับเพื่อประคองจุดนี้ให้มันผ่านเพราะฉะนั้นจะถือว่าเป็นหน้าที่รองขององค์กรทางศาสนาแต่เป็นเข้าไปเสริมองค์กรหลักที่ไม่ให้ระบบสาธารณสุขเนี่ยมันล้มผมกราบสาธุเลยครับถึงณจุดนี้นะครับแม้ว่าทุกคนจะเห็นแล้วนะครับว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับแค่บทบาทนะครับแต่ว่าในฐานะที่เราเองเมื่อเจอวิกฤตนะครับระบบที่มีอยู่มันรองรับไม่ได้เปรียบเสมือนเขื่อนซึ่งอาจจะไม่สามารถต้านทานปริมาณน้ำขนาดนั้นได้ถามว่าแล้วเราอยู่ณจุดในสังคมแล้วเราเริ่มช่วยอะไรได้มาถึงหน้าตรงจุดนี้ครับขออนุญาตกลับเรียนสอบถามพระอาจารย์ครับว่า อุปสรรคใหญ่ในช่วงแรกก่อนที่จะเกิดภาคีเครือข่ายได้ระดับนี้ครับที่พระอาจารย์ต้องใช้ทั้งกำลังกายและกำลังใจในการฝ่าแล้วก็ผ่านมันมาณจุดนี้ได้นะครับพระอาจารย์เผชิญกับอะไรบ้างครับแล้วผ่านมันมาได้ยังไงครับเผชิญปัญหาอยู่ช่วงแรกคือหนึ่งก็คือเรื่องความพร้อมเรื่องอาคารสถานที่ครับก็มีปัญหาที่สองก็คือการหาทีมแพทย์พยาบาลที่จะมาประจำเนี่ยยากมาก
ายากมากเพราะว่าหลายแห่งโรงพยาบาลคือล้นแล้วคนก็ล้นแล้วถ้าเราไม่มีโรงพยาบาลที่ปรึกษาหลักหรือว่าส่งทีมแพทย์พยาบาลมาอย่างน้อยพยาบาลเนี่ยเขาจะจดการความไข้อาการทั้งหลายทั้งปวงภาวะไข้อะไรทั้งหลายเนี่ยจะส่งไปให้คุณหมอคุณหมอก็จะวินิจฉัยแล้วก็ส่งยามาช่วงแรกปัญหาของวสุทธิจนที่กล่าวก็คือว่าพอเราตั้งศูนย์เสร็จเรียบร้อยกระบวนการคัดกรองยากมากของสังคมไทยนี่ต้องบอกเลยว่าช่วงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นทั้งระบบของประเทศก็เมื่อเราบอกว่าการทุกคนอยากให้ตรวจเมื่อเสีย 3-4 อาทิตย์ก่อนหรือเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยทุกคนอยากโรงพยาบาลไม่รับตรวจเกือบทุกที่ประเด็นที่1ประเด็นที่2ผลอาจจะเป็นเทสAKT เนี่ยนะไม่รับเพราะถือว่าอาจจะมีความแปรปรวนทางการแพทย์ได้หรือว่าเช่นเป็นหวัดเป็นอะไรเงี้ยมันอาจจะมีผลเป็นของหรืออะไรเงี้ยได้ไม่รับโอ้โหเรื่องใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสถานที่มี100กว่าเตียงแต่รับคนได้10กว่ารวมแล้วอาทิตย์หนึ่งอยู่ได้ประมาณ20เอ้าไงเป็นอย่างงี้ก็ไปยึดระเบียบไงยึดระเบียบว่าผลจะต้องเกิดจาก PCR ให้เรียบร้อยก่อนถ้าไม่ PCR ไม่รับ antigen test ครับ PCR ประมาณ2โรงพยาบาลไม่รับตรวจคนที่ป่วยเนี่ยเริ่มมีอาการเยอะขึ้นจากป่วยธรรมดาเป็นอาการไม่รุนแรงจากเขียวก็เริ่มไปเป็นเหลืองช่วงนั้นเองนะทำให้กรุงเทพแบบในเขตเมืองเนี่ยสับสนโอลหม่านทุกคนแย่มากอาตมาก็เลยแบบยังไงโมโหนิดโมโหนิดก็เลยว่าถ้าอย่างนี้เนี่ย1ถ้าเราไม่รับ antigen test แน่นอนคนที่เป็นเบื้องต้นจะไปกระจายต่อคนในครอบครัวต่อเช่นว่าพ่อแม่อยู่ด้วยกันมีลูก2คน3คนลูกคนหนึ่งไปทำงานติดกลับมาถ้าเราไม่แยกตัวคนที่ติดพ่อแม่ก็จะติดด้วยพี่น้องในบ้านก็จะติดตามไปด้วยก็จะติดที่บ้านแล้วจึงเป็นสาเหตุให้คนในครอบครัวหรือผู้สูงอายุตายที่บ้านตามที่เราเห็นช่วงนั้นเนี่ยคือที่สับสนมากก็เลยพูดออกสื่อไปนิดนึงเพราะที่สื่อเข้ามาทำข่าวดีบอกว่าถ้าตราบใดเรายังไม่รับ antigen test antigen test 1เนี่ยนะอันที่2แล้วก็ให้หมอพยาบาลรอคอยผล PCR อีก 3-4 วันที่เหลือซึ่งโรงพยาบาลก็ไม่รับตรวจเชื้อจะกระจายเยอะขึ้นผู้ป่วยเขียวก็จะเป็นเหลืองและอันสุดท้ายที่หนักที่สุดเลยตอนนั้นเขียนเฟซบุ๊กแบบเศร้าๆก็คือว่าที่ตั้งศูนย์พักคอยนี้เป็นของเขตสาทรคนที่อยู่นอกเขตสาทรเช่นบางรักเลยเดียวเนี่ยนะบางคอแหลมเนี่ยรับเข้าไม่ได้เพราะรับเฉพาะคนเขตสาทรคนที่มีอยู่ชื่อในต่างจังหวัดไม่รับเพราะไม่ทะเบียนบ้านอยู่เขตสาทรโอ้อันนี้แบบเลือดขึ้นหัวเลยครับเพราะว่าเอ้าเราเอาอะไรสังคมไทยที่มันมีประชากรแฝงอยู่ในกรุงเทพพวกเราอยู่ต่างจังหวัดบางทีเราก็ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่กรุงเทพเลยแล้วจะให้เราไปถ้าพูดง่ายๆไปนอนตายที่ไหนล่ะก็ได้พูดออกสื่อพูดได้1วันครับผลปรากฏว่าส่งข้อมูลถึงท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในกรมอนามัยแล้วกรมการแพทย์เขาก็รับรู้ก็เลยพักอีก2วันต่อมาวันที่28 29กระทรวงประกาศและ30กรกฎาก็ลงข่าวว่าให้ รับ antigen test เข้ามาได้แต่ว่าควรจะแยกตัวต่างหากเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย ต้องบอกว่าอยู่ในเขตสาทรหรืออยู่ในเขตนั้นขอให้ว่าเป็นคนไทยให้เข้าได้ทุกจุดเพื่อระงับการแพร่กระจายของโรคต่อพูดดังออกสื่อรัฐบาลเปลี่ยนพวกเราก็เลยคุยกันว่าเออนะพระพูดนี้ก็มีผลเปลี่ยนแปลงการรับผู้ป่วยทั้งในประเทศแล้วช่วงนั้นก็บอกว่าขอให้ต่างจังหวัดเนี่ยซึ่งมีความคิดตรงกับหลายๆพื้นที่บอกว่าถ้าอย่างนั้นขอให้ต่างจังหวัดเปิดบ้านเปิดเชียงรายเปิดลำปางซึ่งผู้ว่าลำปางสมัยนั้นท่านเริ่มก่อนเนี่ยเปิดภาคอีสานเปิดภาคใต้ให้รับคนกลับบ้านเถอะถ้าในระบบกรุงเทพมันยังช้าแบบนี้รับลูกรับหลานกลับไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วไปรักษากันอยู่บ้านมันจึงเกิด community isolate ของหลายๆจังหวัดเพิ่มเติมขึ้นมาอันนี้เ
ก็ขอบคุณสื่อที่ช่วยให้ระบบตัวเนี้ยบางอย่างมันขี้คายไปครับกราบสาธุเลยนะครับจากจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับเริ่มเป็นโมเดลที่ขยายไปสู่ระดับภูมิภาคแล้วถึงระดับที่หน่วยงานราชการนะครับถึงกับยอมปรับกฎกติกาเลยขออนุญาตเจาะตรงนี้ต่อสักนิดนึงได้ไหมครับพระอาจารย์ครับว่าสิ่งที่พระอาจารย์อยากจะสะท้อนสมมุติว่าถ้ามีผู้มีอำนาจหลุดเข้ามาฟังในคลับเฮ้าส์ณตรงนี้ครับเพราะจากจุดตรงนั้นเนี่ยพระอาจารย์อยากจะพูดคุยเรื่องการปรับกฎปรับระเบียบเพื่อเน้นที่ผลลัพธ์เน้นที่ชีวิตของผู้คนมากกว่ากฎระเบียบซึ่งมันมีความล้าสมัยแล้วมันไม่ตรงกับสภาวะความเป็นจริงเนี่ยในมุมนี้พระอาจารย์มีมุมที่อยากจะสะท้อนให้กับคนมีอำนาจตรงไหนเพิ่มเติมบ้างไหมครับเผื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงดีๆได้หลังจากนี้ด้วยก็ชอบใจคำกล่าวของผู้ว่าสมุทรสาครบอกว่าถ้าบอกว่าถ้าระหว่างความตายกับระเบียบเนี่ยขอให้ช่วยตายก่อนใช่ไหมแล้วก็ระเบียบค่อยมาบอกผมทีหลังอันนั้นคือโอ้โหแบบฟังผู้ว่าพูดออกสื่อคนแคปมาปั๊บแบบโอ้โหอันเนี้ยใช่เลยครับใช่เลยว่าสื่อการสื่อสารไปยังผู้ใหญ่เนื่องจากผู้ใหญ่ในกระทรวงเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าผู้ใหญ่หลายๆส่วนเป็นแบบไหนแต่หมายความว่าอย่างเคยได้ยินข่าวอย่างประเทศจีนน่ะเวลามีผลเป็นบวกไม่ว่าตรวจแบบ rapid test antigen test เบื้องต้นเนี่ยเค้ารีบบล็อกทันทีนี่บล็อกผู้คนคนนั้นแล้วก็แอเรียบริเวณใกล้เคียงนั้นจึงทำให้มันสามารถควบคุมได้เร็วแต่ของเรา antigen test ไม่รับต้องรับ PCR แล้ว PCR โรงพยาบาลไม่ตรวจข้ามที่อยู่ข้ามเขตนอกพื้นที่ไม่ตรวจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าได้รับการปลดล็อกไปแล้วแต่ว่าได้รับการปลดล็อกไปแล้วต่อมาก็มาคุยเรื่องยาพาวิราเวียยาพี่บอกว่ามาอยู่ศูนย์พักคอยแล้วเนี่ยสีเขียวเนี่ยยังไม่ให้ยาพาวิทุกคนเคยได้ยินเนาะไม่ต้องให้ที่เริ่มเป็นสีเหลืองคือเริ่มหายใจลำบากแล้วพวกเราก็เริ่มได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยเคสไหนว่าถึงจะให้พาวิก็เริ่มถามหมอถามพยาบาลบอกว่าโอ้ออกซิเจนคนเราเนี่ยออกซิเจนในเลือดเนี่ยนะก็เพิ่งรู้จักออกซิเจนในเลือดก็รอบนี้แหละก็ไอ้ที่มันหนีบนิ้วมือเนี่ยถ้า95ขึ้นไปเนี่ยถึง99ไม่ค่อยมีคนได้100เนาะก็อันนี้ถือว่าคนปกติ90ถึง94ถือว่าอยู่ที่ว่าต้องเฝ้าระวังตัวเองนิดนึงอาจจะความแปรปรวนของเครื่องบ้างอะไรบ้างก็ว่าไปแต่ถ้าคุณต่ำกว่า90เมื่อไหร่เนี่ยนั่นแหละคือหายใจลำบากเริ่มต้องช่วยเครื่องออกซิเจนแล้วนั่นคือหมายว่าเราเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วถึงจะให้ยาพาวินั่นหมายความว่าปอดมันลงไปแล้วอ่ะมันเริ่มลงปอดเนี่ยพวกเราก็เลยเริ่มมีการเสียชีวิตกันเยอะขึ้นพอบ่นตัวนี้กับบ่นแต่ไม่ได้ผ่านสื่อแต่บ่นกับทีมหมอของกรมอนามัยกับของกรมควบคุมโรคซึ่งท่านก็แวะมาเยี่ยมที่วัดว่าทำไมเราไม่ให้ยาพาวิแต่ต้นแล้วสอดคล้องกับทีมของแพทย์ชนบทที่เข้ามาว่ามันควรจะให้ยาพาวิท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์ที่แวะมาที่วัดก็มานั่งคุยว่าให้ยาพาวิท่านก็บอกว่าอาทิตย์หน้าพระอาจารย์ยาเข้ามา35ล้านเม็ดอะต่อไปไม่ว่าเขียวหรือเหลืองเลยเนี่ยจะได้รับยาพาวิตั้งแต่ต้นเออก็เปลี่ยนอีกรอบหนึ่งสักครั้งท่านก็ประมาณเพราะฉะนั้นในช่วงที่รับเคสคนไข้ยากรับยาพาวิไม่จ่ายเนี่ยจึงเป็นเหตุให้ท่านมหาพระพงษ์นะท่านผู้ช่วยเจ้าวาดท่านก็บอกว่าโอ้ระบบเยอะอย่างเงี้ยแล้วผมอยากทำงานแล้วอยากสนุกแล้วท่านอยากดูคนและคนหลังวัดญาติโยมป่วยชุมชนต่างๆป่วยเนี่ยเขาขอมาเนี่ย2วันแล้วเขาก็ไม่รับ3วันก็ไม่รับเอาไงดีนิมนต์ท่านลงชุมชนเลยนิมนต์เลยท่านก็บอกว่าท่านก็มีทีมลูกศิษย์จิตอาสาพระอาจารย์งั้นเราลงไปเยี่ยมชุมชนกันดีกว่าก็ท่านลงชุมชนท่านก็แรกๆเราก็ต้องกลัวป้องกันไว้ก่อนก็เลยแอบสวมชุด PPE ไปก็พอใส่ชุด PPE ไปเท่านั้นแหละผู้สื่อข่าวไปเห็นอ้าวถอดออกมาเป็นพระก็เลยเรื่องว่านี่แหละพระสวมชุด PPE ลงไปช่วยชุมชนวันที่2ท่านก็ลงไปอีกเพราะว่าชุมชนขอร้องท่านมาช่วยตรวจหน่อยไอ้ชุดออกซิเจนเทสผมก็เอาพวกผมจะได้ระวังตัวพวกเราก็ขอรับบริจาคชุดออกซิเจนเทส1 2 3 5ท่านชุมชนก็สนุกกับการลงชุมชนญาติโยมดีใจคืออย่างนี้ที่ถามว่าพระลงไปดีใจกับพยาบาลลงไปดีใจเนี่ย
พระลงไปเนี่ยเขาก็ดีใจมากเพราะว่าหนึ่งไม่มีทีมหมอพยาบาลลงใช่ไหมเพราะว่าโรงพยาบาลก็ล้นแล้วเนี่ยพอพระลงไปสมมติบ้านหลังหนึ่งตึกแถวติดกันบ้านหลังนี้ติดไม่คุยด้วยแล้วห่างเหินหมดคนที่ติดทั้งบ้านเนี่ยใจตกหมดเลยตกหมดครับจิตมันไม่ได้แล้วรู้สึกว่าท้อโอ้ผู้ป่วยผู้สูงอายุก็อยู่ในบ้านตัวเองก็เป็นพระคนท้อหมดพอพระอาจารย์ท่านพร้อมพงษ์ท่านลงไปท่านหาพร้อมพงษ์ท่านลงไปไม่เป็นไรโยมมานี่เอาข้าวเอ้าเดี๋ยวเอาข้าวไปทานเดี๋ยวไม่กี่วันหายแล้วก็เนี่ยมาตรวจดูหน่อยอุ้ยเนี่ยดีขึ้นออกซิเจนในเลือดก็ไม่ได้แย่ลงนะดูสิออกซิเจน95 96 97อยู่เลยเนี่ยไม่ลงปอดทุกคนโอ้โหจิตคนนี่มันขึ้นมาทันทีเลยนะครับมันขึ้นมาแบบอย่างสูงก็เลยเป็นเหตุให้ลงชุมชน24ชุมชนของท่านพร้อมพงษ์ลงในย่านยานวาสาธรบางรักบางคอนอะไรแถวๆเนี้ยท่านลงผู้สื่อข่าวก็เลยตามลงไปก็เลยเป็นเหตุว่าระบบเล็กเนี่ยหมายความว่าความร่วมมือของชุมชนทีมจิตอาสาองค์กรที่รองรับอาคารใหญ่เหมือนที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยประธานชุมชนทุกฝ่ายทุกคนคนในเขตร่วมมือกันกลายเป็นว่าความร่วมมือในขนาดเล็กคือการลองมาเนี่ยทำงานประสานแบบสอดคล้องผลความสำเร็จมันจริงเกิดขึ้นมาเยอะแต่ว่าไอ้ตัวระบบใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่ามันรองรับภาระจนหนักมากเนี่ยกว่าจะซ่อมเสร็จก็น่าจะอีกหลายเดือนพี่ประจักษ์ครับผมครับพอคือเรากำลังคิดภาพตามว่าตอนเนี้ยไม่ใช่การมานั่งฟังพระอาจารย์อย่างเดียวแต่ว่าผมแอบเฝ้าดูเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆหลายๆคนที่มานั่งฟังขับเขาในวันนี้เนี่ยก็มีทั้งพระอาจารย์หลายๆรูปนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามีหลายๆท่านที่กำลังทำงานในเรื่องของเรื่องราวของการที่จะช่วยกันประคับประคองสังคมอยู่ผมชอบที่พี่จักขึ้นเกริ่นมาว่าจริงๆนี่ก็เหมือนกับทางวัดสุทธิเนี่ยเป็นขบวนการแอดเวนเจอร์แต่ว่าพอฟังในมุมตรงนี้แล้วเนี่ยเราเห็นว่าสิ่งที่พระอาจารย์กำลังทำเนี่ยก็คือนำกองทัพทำที่มาช่วยกันแล้วก็ไม่ใช่มีแค่คนที่มีความรู้ความสามารถอย่างเดียวแต่ว่ามีบุคลากรหลายๆคนหลายๆกลุ่มที่มีใจที่จะมาช่วยกันทำผมขออนุญาตสอบถามพระอาจารย์ว่าในยามวิกฤตแบบนี้ผู้นำเนี่ยที่จะต้องสื่อสารให้กับทีมเนี่ยที่จะต้องร่วมกันทำงานในสภาวะวิกฤตเนี่ยหลักสำคัญที่พระอาจารย์เนี่ยช่วยประคับประคองทีมเนี่ยให้ก้าวมาถึงวันนี้แล้วก็เป็นต้นแบบของความสำเร็จคืออะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนมาเนี่ยคือทีมจิตอาสาทีมหมอทีมเนี่ยทุกคนใจมาด้วยแล้วแต่ว่าพอทำไปเนี่ยปัญหามันมีอยู่แล้วอย่างปัญหาเล็กๆง่ายสุดอย่างเช่นเรื่องของผู้ป่วยเอานี่เล่าเรื่องผู้ป่วยให้สนุกบ้างผู้ป่วยมีน้องกลุ่มหนึ่งก็เป็นวัยรุ่นอายุ20กว่าก็ดูลักษณะอาการก็น่าจะมีแบบความไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่บ้างพอเขาก็ป่วยมาทั้งคู่2คนจากนั้นเสร็จเรียบร้อยพอมาอยู่ปั๊บด้วยความที่เขาน่าจะมีเนี่ยที่ว่าเกี่ยวข้องยาเสพติดเขาก็ไปซื้อก็ลงจากตึกมาออกแอบปีนข้ามกำแพงวัดข้ามกำแพงวัดเพื่อไปซื้อเป๊ปซี่นะเพื่อไปซื้อเป๊ปซี่ไปซื้อโค้กอะไรทำนองเนี่ยแล้วเอามาผสมยาแก้ไอโอ้ยาแก้ไอที่แจกให้เนี่ยเพราะยาแก้ไอแจกเป็นแพ็คใช่ไหมเพราะว่าเอาให้ผู้ป่วยเป็นชั้นๆโอ้ยเด็กเอ้ยเราก็แบบนั่งเครียดมึงไปซื้อไอ้น้ำอารมณ์มาผสมยาแก้ไอตามสูตรของเด็กมึงไปซื้อมาทำไมแล้วก็ปีนข้ามรั้วไปชาวบ้านก็โวยแล้วว่าอาจารย์คนไข้มันปีนกำแพงออกมาได้แล้วโอ้โหทำไงอ่ะก็ต้องเรียกเด็กมาอบรมนะเด็กก็เฮ้ยเธอก็เลยพูดแบบง่ายๆว่ามึงอยากได้อะไรมึงบอกเถอะไม่เป็นไรหรอกส่งพวกมึงกลับไปอยู่กับพ่อแม่แล้วพ่อแม่มึงติดมึงจะเอาติดเชื้อจากมึงด้วยเนี่ยมึงจะเอาไหมเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่เอาพระอาจารย์งั้นอยากได้ก็ให้บอกมาจะซื้อให้จะเอาบุหรี่ก็ให้แต่มากกว่านี้ไม่ให้นะเรียกตำรวจมานะถึงขั้นเรียกตำรวจสนยานวามานะยานวามาพระอาจารย์ผมจะเอาคนไอ้ผู้ป่วยไปอยู่กองขังผมได้อย่างไร แบบคือมันมีแต่ปัญหาเพราะว่า
ชาวบ้านก็จะโวยคนไข้แอบหนีแม้กระทั่งอีกคนไข้อีกรายหนึ่งก็เป็นแม่ลูกก็กลัวลูกเอาตังค์ไปใช้เยอะใช่ไหมให้ทีเดียวก็ให้ลูกมารับเอาตอนเช้าวันละร้อยละร้อยลงลิฟต์มาแล้วเอายื่นมือให้ลูกเห็นเข้าก็เอตโลบอ่ะโยมจะไปให้ลูกอย่างนี้ได้ไงโยมจับเงินมาให้ลูกลูกก็ตอนมาอยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่กระจายไปถึงลูกเหรอคือปัญหาเนี่ยเล็กๆน้อยๆแต่เรื่องของคนไข้เรื่องแต่การให้ยาการสื่อสารการตรวจวัดไข้เพราะเราไม่สามารถไปหาผู้คนป่วยได้โดยตรงเหมือนโรคอื่นๆนะครับจึงให้แบบบวกกับเรื่องของการบริหารจัดการการรับคนไข้รวมทั้งนโยบายของภาครัฐอะไรหลายๆอย่างการจ่ายยาทั้งหลายเนี่ยเอาอะไรมาผ่านมาได้ก็มีความรู้สึกว่ามันทำแล้วมันมีความสุขที่ได้ทำนะมันก็ไม่เรียกว่ามันเป็นปัญหาก็รู้สึกว่ามันเป็นความสุขที่ได้ทำแล้วก็แก้ไขปัญหาในแต่ละวันพอปัญหาเรื่องนี้หมดมันก็วันนี้หายไปเรื่องหนึ่งแล้วมันก็ผ่านนะมันก็มีความสุขขึ้นนะพอเรื่องนี้ผ่านอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีแต่ว่าสำคัญที่สุดคือกำลังใจผลปรากฏว่าระหว่างพอมันเป็นข่าวออกไปแล้วเนี่ยทุกท่านเชื่อไหมครับว่าเราไม่รู้จักคนที่ทางใต้เลยไม่รู้จักคนทางเหนือทางอีสานหลงตาอยู่สกลนครเขียนจดหมายส่งอีเมลไม่ใช่ส่งอีเมลส่งทางเฟซบุ๊กมาบอกว่าผมเป็นหลงตาอยู่จังหวัดนี้สกลนครผมยาฟ้าทลายโจรมานะผมก็ตากแดดเมื่อก่อนเขาหาว่าผมเนี่ยเป็นพระบ้าเอาแต่ทำยาสมุนไพรตอนนี้ผมรวบรวมยาสมุนไพรไอ้ฟ้าทลายโจรให้เท่านี้นะผมขอถวายอาจารย์เอาไปรักษาผู้ป่วยส่งมา5กระปุกแกดีใจแต่แทบน้ำตาไหลบอกว่าเขาก็โทรไปขอบคุณว่าขอบคุณนะครับอาจารย์หลวงตาที่เอายาฟ้าทลายโจรมาให้เนี่ยเป็นความหวังของผู้ป่วยแกบอกโอ้ยเนี่ยเขาหาว่าผมบ้าสมุนไพรมานานผมดีใจมากเลยอาจารย์อันนี้คือแรงบันดาลใจเลยนะกลุ่มหนึ่งปัตตานีพัทลุงนครรวมทั้งคุณหมอบัญชานั้นโยมแอนนะส่งมังคุดจากตีมาให้หลายครั้งปัตตานีส่งมังคุดพัทลุงส่งมังคุดที่ช่วงก่อนภาคใต้ราคาตกต่ำเนี่ยส่งมามังคุดแตงโมฟ้าทลายโจรชุด PPE บริษัทใหญ่น้อยยันคนตัวเล็กๆส่งฟ้าทลายโจรบ้างส่งไอ้ยาลากบ้างตามความเชื่อของเขาเนี่ยนะมาให้ไอ้ตรงนี้แหละทำให้รู้สึกว่าเราเจอปัญหาเท่านี้ระบบมันเป็นแบบนี้แต่ไอคนที่เขาอยากทำบุญอยากมาช่วยตรงนี้เนี่ยเขาให้มาตั้งเยอะจนของเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้วัดสุทธิเนี่ยของจะล้นห้องเก็บแล้วแต่พวกกระจายก็คือเอาไปให้ก็ส่งกลับไปให้ศูนย์พักคอยที่เขาเปิดใหม่ที่สกลนครที่พิจิตรที่เชียงรายที่ลำปางที่กาญจนบุรีที่ของมหาจุฬาแล้วก็ที่ของอยุธยาอีกหลายแห่งแล้วตอนนี้เราก็ประกาศว่าถ้าใครอยากได้ชุด PPE อยากได้ฟ้าทลายโจรอยากได้แอลกอฮอล์หรือแมสหรืออะไรบางส่วนรวมทั้งเวชภัณฑ์อื่นๆหรือแม้กระทั่งสารอาหารแห้งเราจะส่งต่อไปให้ท่านเหล่านั้นอีกก็ส่งกันทุกอาทิตย์เลยครับส่งต่อกลับคืนไปอันนี้คือกำลังใจว่าเพราะฉะนั้นปัญหาของเราเนี่ยเล็กนิดเดียวแต่กำลังใจที่คนให้มามันยิ่งใหญ่มันเลยทับปัญหาตรงนั้นไว้ได้หมดเลยประเด็นนี้ประโยคนี้เป็นแรงบันดาลใจมากๆสำหรับพวกเรานะครับปัญหาเล็กนิดเดียวครับเชิญพี่แอนเลยครับผมจะบอกว่าดีจังเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามีหลายๆที่ค่ะอย่างวันนี้ก็มีพี่ๆและน้องๆที่เขากำลังทำโรงพยาบาลสนามอะค่ะโทรมาส่วนมากเนี่ยเขาจะมีเรื่องของเครียดอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็ขาดกำลังใจอย่างเงี้ยแต่พระอาจารย์เล่าเรื่องปัญหาได้แบบเสียงสดใสและสนุกมากเลยนะคะเราจะต้องวางใจยังไงดีคะพระอาจารย์เรื่องที่เราจะแบบทำความดีหรือว่าช่วยเหลือโดยที่เราแบบไม่เครียดอะค่ะอุ้ยก็หยิบกล่องไปรษณีย์ที่เขาส่งมาให้อ่านดิ มีเนนเคยมาตอนปิดเทอมต่างจังหวัดจากลำปางมันเรียนวาดรูปที่วัดสุจิเนี่ย
แล้วเขารู้ว่าเราศูนย์พระคอยเนนส่งเหมือนยานวดทางเหนือเนี่ยนะมาให้กระปุกก็บอกพระอาจารย์ครับผมเนนเอ็มนะที่เคยมาฝึกวาดรูปผมไม่อยากให้ผมเห็นข่าวของพระอาจารย์แล้วให้กำลังพระอาจารย์รักษาสุขภาพนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาโอกาสวาดรูปถวายใหม่โอ้แค่นี้มันก็ถูกแล้วมันไม่ต้องหาแบบปัญหาก็ทำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาบริจาคและเขียนเรื่องราวอะไรมาหน่อยคุณหมอบัญชานี่เขียนเรื่องลังคุดของนครนี่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็คนโน้นคนนี้มาเนี่ยวันนี้ถ้าเป็นซูมนะเปิดให้ดูเลยว่าเรื่องเล่า1 2 3 4 5เนี่ยมันทำให้ไอ้กำลังใจของคนเนี่ยทำให้เราเติมเต็มเรื่องของได้ท่านมาพร้อมพงหรือทีมงานเนี่ยทุกคนก็ทำแบบเนี้ยมาช่วยกันทำงานแม่ครัวรู้จักกันบ้างไม่รู้จักบ้างจิตอาสามาหมดเลยทีมลูกศิษย์เก่าๆลุงวสุทธิอย่างเคยสอนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วทางโรงเรียนเขาก็ประสานไปว่าเนี่ยตอนเนี้ยวัดทำศูนย์พักคอยนะโรงพยาบาลสนามนะตอนนี้ก็มีลูกศิษย์วสุทธิกับครอบครัวเนี่ยติดหลายคน10กว่าคน20คนก็อาศัยวัดเนี่ยเป็นฐานเพราะฉะนั้นในฐานะศิษย์เก่าศิษย์อะไรต่างๆเนี่ยเรามาช่วยกันหน่อยบางคนไม่เจอกันตั้ง20กว่าปีที่เคยสอนสมัยมัธยมก็กลับมาพระอาจารย์จำผมได้ไหมเราเริ่มมึนๆพอ20กว่าปีแล้วเนี่ยมาให้เขาก็ทักเข้ามาผ่านทางโซเชียลทั้งหลายที่ว่าจากเมื่อก่อนไม่ค่อยได้เจอกันก็มาเจอกันรอบนี้โยมแอนคิดว่ามันไม่เป็นความสุขเหรอมันน่าจะเป็นความสุขก็ดีค่ะเหมือนมารวมตัวกันแล้วก็มาช่วยกันจริงๆตอนนี้แค่แบบพูดให้กำลังใจกันและกันให้มันผ่านวิกฤตเนี้ยอันว่าก็ดีเลยนะพระอาจารย์เนาะใช่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กำลังใจจากทุกคนทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นคิดว่าอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย พอดีว่าก็ครบประมาณ 3-4 อาทิตย์แล้วที่วัดระบบเริ่มตรวจแล้วก็โอเคทุกวันนี้ก็ตอนเช้ามาก็จะมีทีมหนึ่งเพื่อจัดคิวเพื่อที่จะตรวจคนจัดคิวคนก็บอกว่าวันละ100ถึง150คน แล้วก็จากนั้นทีมชุดพระมหาพรหมพงษ์จากที่เคยลงพื้นที่พอลงพื้นที่ลงชุมชนเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มอยู่ตัวเพราะว่าผู้ป่วยก็ให้มาคัดกรองที่วัดส่วนอาหารการกินก็ให้ประธานแต่ละชุมชนเขามารับเอาที่วัดอย่างเงี้ยมันก็เริ่มชุมชนเขาก็เริ่มแบ่งเบาภาระที่วัดช่วงบ่ายก็จะเป็นการรักษาพยาบาลของทีมรักษาพยาบาลแล้วก็ไม่ได้พูดเรื่องหนึ่งก็คือแรงงานต่างด้าวแรงงานต่างด้าวที่เป็นลูกน้องของเจ๊ร้านน้ำแข็งลูกน้องของเฮียส่งแก๊สที่ว่าไม่ได้ปิดขายตามตัวนั้นเราเห็นพอเขาไม่ได้เข้าอยู่ในระบบ CI หมายถึงว่าไม่ได้มีทะเบียนบ้านแบบคนไทยไม่มีแบบประชาชนกลุ่มเนี้ยถูกผลักมาห้องเช่ารวมๆกันอยู่บ้านแบบแคบหน่อยเพราะเป็นแรงงานพอเจอติดปั๊บเจ้านายหรือนายบอกอยากจะขอวัดเนี่ยให้ช่วยดูแลแล้วก็บางรายมาแล้วบอกว่าเขาไล่ผมออกคืออย่างนี้เลยนะ เขาไล่ผมออกไม่ให้ผมอยู่คอนโดออกไปไหนก็ไปก่อนวันนี้เลยไม่ให้อยู่ในอพาร์ตเมนต์อะไรตรงนั้นนะที่เขาอยู่รวมๆกันหลายๆคนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปอยู่ที่วัดมันนอนรอหน้าวัดอ่ะมันนอนรอพักผ่อนแล้วเราจะไล่คนเหล่านี้ออกไม่ได้ก็เลยต้องเปิดอาคารที่เรียกว่าอาคารข้างเมนเนี่ยนะสำหรับเดิมเนี่ยมันเป็นที่เก็บช่องอธิเป็นช่องอธิเป็นชั้นๆเหมือนคอนโดอธิบอกว่าโยมจะอยู่ได้ไหมแบบนี้แรงงานต่างด้าวทั้งคนไทยทั้งคนลาวคนกัมพูชาแล้วก็คนพม่าใช่ไหมว่ามาอยู่ได้ไหมเขาบอกว่าอยู่ได้ครับผมไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วขอได้ข้าวกินแล้วมียาเนี่ยผมขอแค่เนี้ยลูก2ขวบ3ขวบลูกไม่ติดแต่พ่อแม่ถูกกันออกมาก็เลยต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยพวกเราก็ดูแลหมดโอ้เป็นภาพที่แบบแล้วเราไล่คนเหล่านี้ไปไม่ได้ก็ต้องให้อยู่พอเขาหายเนี่ยคือทุกอย่างแบบคนมากเนาะคนมอนเนาะคือกราบแบบกราบแทบเท้าแบบอันเนี้ยมันคือความสุขละที่ได้ช่วยกันครับท่ามกลางความเหนื่อยและปัญหาต่างๆนะครับแต่ว่าสิ่งดีๆภาพดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันก็เป็นก
ำลังใจแล้วก็เยียวยาจิตใจคณะทำงานได้ดีมากๆครับเมื่อสักครู่เหมือนพี่แจงจะมีคำถามอะไรกับพระอาจารย์ไหมครับเรียนเชิญพี่แจงครับค่ะกลับเรียนถามพระอาจารย์นิดนึงนะคะคือจริงๆเท่าที่ฟังมาเนี่ยค่อนข้างมีความชื่นใจมากเลยนะคะที่ได้ฟังเรื่องราวที่วัดและพระสงฆ์ก็ได้มาร่วมช่วยเหลือประชาชนนะร่วมช่วยเหลือคฤหัสถ์ด้วยกันเนี่ยในฐานะที่ปกติเนี่ยเราเห็นโรงพยาบาลสนามก็จะอยู่ที่สถานที่ทั่วไปใช่ไหมเป็นที่ที่คนเข้าถึงได้ง่ายแต่ตอนเนี้ยวัดสุทธิมีโรงพยาบาลสนามอยู่ในวัดแล้วเนี่ยนอกจากจะเป็นการช่วยเยียวยาเรื่องร่างกายเรื่องตามสภาพเรื่องการเจ็บป่วยความเจ็บป่วยทั้งหลายในแง่ของวัดเนี่ยได้มีการเยียวยาเรื่องจิตใจให้กับผู้ป่วยมากน้อยแค่ไหนคะที่ทำเป็นกรณีพิเศษในช่วงนี้ค่ะมีไหมคะพระอาจารย์กรณีถ้าเข้าอยู่ศูนย์พักคอยแล้วเนี่ยโรงพยาบาลสนามแล้วเนี่ยโอกาสอาจจะไปคุยกับผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้ง่ายเพราะว่าต้องระวังตัวต้องแยกค่ะแยกพอสมควรแต่ว่าก่อนจะเข้าไปน่ะก็จะแจ้งบอกว่าโยมก็ดีรวมทั้งพระที่มาจากโรงพยาบาลสงฆ์น่ะบอกว่าหันหน้ามาทางโบสถ์แล้วกันนะทำวัดเย็นทำวัดเช้า5ให้ยกมือไหว้มาทางโบสถ์แล้วพวกเราก็เข้าขึ้นไปแล้วก็หันหน้าไปทางแล้วก็โบกไม้โบกมือเหมือนเขาก็มีกำลังใจเสียงสวดทำวัดของพระตอนเช้าก็จะได้ยินมาถึงที่ส่วนที่ผู้ป่วยอยู่ใช่ไหมคะถูกต้องครับตึกตึกมันอยู่กันใกล้ๆกับโบสถ์เสียงอาจจะเพราะว่าเสียงรถอาจจะเยอะแต่ว่าจะเห็นพระเดินขึ้นโบสถ์ลงโบสถ์แล้วก็มีหลายทีมส่งหนังสือธรรมะมาแล้วก็คือเดิมเนี่ยคือตอนนั้นชิดกันไว้อยู่แล้วชั้น3ชั้น4ของที่วัดเนี่ยมันมีหนังสือธรรมะเป็นกองไว้ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วก็ได้ว่าลงนะหนังสือธรรมะเนี่ยเอาให้เผื่อคนเขาเบื่อเขาแบบไม่รู้ไปไหนเนี่ยให้เขาได้หนักอ่านหนังสือตรงนั้นพวกเราก็ดูผ่านกล้องวงจรปิดก็เพราะว่าเขาก็ไปหยิบหนังสือธรรมะมาอ่านจริงๆซึ่งโรงพยาบาลสนามแบบบุษราคำอะไรมันไม่มีแต่ที่วัดเรามีหนังสือไว้ทุกชั้นก็เลยเป็นเหตุให้จะเยียวยาจิตใจด้วยการอ่านแล้วก็การได้มองเห็นโบสถ์แล้วก็มองเห็นพระที่วัดเดินขึ้นลงโบสถ์ไหว้พระสวดมนต์เป็นเวลาเนี่ยก็น่าจะชื่นใจบ้างว่าการอบรมเนี่ยเนื่องจากว่าระเบียบว่าไม่ให้ไปยุ่งที่ศูนย์พักคอยเยอะแต่ตรงกันข้ามนะกับแรงงานต่างด้าวแรงงานต่างด้าวที่อยู่เนื่องจากว่าอะไรก็ได้เนี่ยนะพวกเราก็ไปเยี่ยมกันเป็นง่ายโยมกินข้าวหรือยังวันนี้อุ้ยเดี๋ยวเขาหายเนี่ยถ้าว่างก็ทำตรงโน้นตรงนี้นะกวาดขยะบ้างอะไรบ้างที่โซนที่เขาให้ทำเขามีกำลังใจดีที่พระไปพูดไปคุยแล้วจนมีพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระบวชใหม่ของที่วัดเนี่ยชื่อท่านก็เท่ชื่อท่านไมเคิลเพิ่งบวชใหม่หลวงพี่ไมเคิลพวกเราก็เลยสถาปนาหลวงพี่ไมเคิลว่าท่านหลวงพี่ไมเคิลไปดูแรงงานต่างด้าวที่เป็นตึกข้างๆเนี่ยอันนี้ไม่ถูกกฎหมายนะเนื่องจากเรารองรับผู้ป่วยแยกออกมาเฉยๆแต่ให้ยาเนี่ยตามที่พวกเรามีทั้งยาไทยและยาสมุนไพรเนี่ยท่านเราเรียกหลวงพี่ไมเคิลว่าเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถื่อนพอโรงพยาบาลท่านไมเคิลก็ยอมรับดีใช่ไหมคะโอ้ยท่านชอบเลยท่านบอกว่าท่านชอบมากเยี่ยมคนป่วยพม่าคนป่วยลาวคนป่วยเขมรอะไรเงี้ยคือท่านก็จะชอบมากเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเต็มนะครับแรงงานต่างด้าวเนี่ยยังอยู่ครบเหมือนเดิมคือเข้าออกเป็นเรื่องปกติพอครบ10 กว่าวันพวกเราก็จะเทสอีกครั้งหนึ่งไม่พบเชื้อโดยอาจารย์เทนเนี่ยก็ให้กลับบ้านก็สรุปแล้วก็คือเข้าออกก็หลายร้อยแล้วเนาะก็มีออกไปเข้ามาออกไปเข้ามาส่วนใหญ่ก็หายเป็นปกติดีใช่ไหมคะท่านเนื่องจากว่าเราเน้นรับเคสเขียวก็มีแรงงานต่างด้าวมีเคสเหลืองบ้างแต่ก็พอให้กำลังใจดีก็รอดครับมีเหลืองถ้าเหลืองหนักมากเนี่ยเนื่องจากว่าข้อจำกัดของโรงพยาบาลศูนย์พักคอยแบบออกชุมชนแบบนี้1เราไม่มีออกซิเจนที่มากนะ2ไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์ปอดไม่เหมือนโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการคำนวณอะไรมันอาจจะผิดพลาดได้ถ้าเคสหนักแล้วผู้ป่วยสู่ภาวะหายใจลำบากวัดออกซิเจนในเลือดแล้วเหลือ80กว่าเลยทำนองเนี้ยเราก็จะรีบส่งต่อโรงพยาบาลใช่ค่ะอนุโมทนาค่ะท่าน
ขอบคุณคำถามดีๆจากพี่แจงนะครับพี่โตโต้เชิญต่อเลยครับหมันเขี้ยวครับครับโอ้คือผมอันนี้ผมก็อยากรู้เพราะว่าผมคิดว่าเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆที่กำลังนั่งฟังก็คงคิดตามต่อไปก็คือว่าคือสถิติเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างไม่รู้ว่ามันจะลดลงเมื่อไหร่แล้วเราก็เห็นว่างานของเราเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันน่าจะหนักหนาสาหัสมากขึ้นพระอาจารย์อ่ะมองอนาคตในการทำงานภารกิจเนี่ยนะครับวัด Stop Service เนี่ยในวันพรุ่งนี้ในวันต่อๆไปอย่างไรบ้างครับจริงๆพวกเราก็คิดกันนะวันก็มีรายการหนึ่งว่ามันไม่ใช่ภารกิจหลักของพวกเราถ้าเอาตรงนั้นนะมันเป็นภารกิจของวัดคือส่งเสริมการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมจิตวิญญาณอย่างนี้ใช่ไหมหน้าที่ของวัดหรือของพระเนี่ยชวนดูแลเรื่องความสุขทางจิตใจของมนุษย์เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราก็ไม่ทำอะไรมากแต่ในเมื่อระบบใหญ่ระบบสาธารณสุขมันล้มเหลวในภาวะวิกฤตแบบนี้คือเปราะบางอย่าว่าล้มเข้าล้มเหลวเลยเปราะบางลงเนี่ยหน้าที่ขององค์กรย่อยเนี่ยก็ต้องเข้าไปสอดรับเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งระบบสาธารณสุขกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมผู้ป่วยจำนวนลดลงแล้วก็โรงพยาบาลทั้งหลายสามารถรองรับได้ภารกิจของวัดก็ต้องสิ้นสุดลงแต่ว่าถ้าเรามองถึงอนาคตเนี่ยเนื่องจากว่าอาจจะมีประสบการณ์ที่เคยไปอยู่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าหลายคนก็รู้ว่าเขียนหนังสือ The Road to Zen เส้นทางสู่เซนช่วงเพิ่งคุยกับวรรณสิงห์กับอาจารย์วรพัฒน์เมื่อเดือนก่อนนะครับว่าเรื่องเปิดตัวหนังสือที่ผ่านมาเนี่ยก็ที่ญี่ปุ่นเขามีตัวนี้มีenvironmental and crisis management การจัดการสภาวะแวดล้อมและการจัดการสภาพแวดล้อมและภาวะวิกฤตของชาติเขาบอกว่าของชาตินะคือมันคือเขารวมเอาในเรื่องของว่าเนื่องจากญี่ปุ่นเขาเจอแผ่นดินไหวสึนามิหรืออะไรบ่อยๆเนี่ยเขาก็เลยเริ่มคิดเรื่องของการสภาพแวดล้อมก่อนว่าเอางั้นตึกรองรับไฟไหม้จะต้องรองรับยังไงแล้วสภาพแวดล้อมอะไรที่มันจะเอื้อต่อความปลอดภัยของชีวิตคน อะไรต่างๆขึ้นมาแล้วเกิดภาวะวิกฤตความร่วมมือร่วมใจทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่ระบบใหญ่ยันถึงระบบชุมชนย่อยเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือกันยังไงเขาเริ่มวางระบบตั้งแต่การจัดการสิ่งแวดล้อมก่อนอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยถ้าเอาสมัยก่อนสมมติว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเรารู้ว่าเดือน10เดือน11 12เนี่ยน้ำมันจะท่วมเขาต้องบ้านเขาปลูกห่างจากฝั่งหน่อยแล้วก็ไอ้ฝั่งที่มันติดกับแม่น้ำก็จะปลูกต้นไผ่หรือต้นไทรอะไรไว้เพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าน้ำท่วมมาน้ำหลากมานะถ้าเลยต้นไทรหรือต้นไผ่ไปฝั่งโน้นนะนั่นหนักลึกเลยนะไม่รอดนะแต่ด้วยต้นไม้มาฝั่งเนี้ยที่ติดชายบ้านเนี่ยโอกาสรอดสูงมัน environmental management การจัดการสิ่งแวดล้อมเอาไว้การจัดการให้มันเอื้อต่อความชีวิตรอดระบบน้ำระบบไฟเนี่ยไว้พอเกิดภาวะวิกฤตขึ้นมาไครซิสขึ้นมาปั๊บเนี่ยเขานึกถึงอะไรบ้างนึกถึงเรื่องโครงสร้างพื้นฐานจากนั้นนึกถึงการรักษาพยาบาลแล้วค่อยมาเติมเต็มเรื่องของจิตวิทยาการเยียวยาเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยหรือหลายๆประเทศเนี่ยพอเกิดวิกฤตปั๊บเนี่ยระบบทุกอย่างมันจะเอื้อทั้งสภาพแวดล้อมดีการสาธารณสุขการรักษาพยาบาลเข้าไปปั๊บสุดท้ายเรื่องการเยียวยาทั้งเรื่องของเงินทองอะไรต่างๆแม้กระทั่งจิตใจที่เข้มแข็งอะไรต่างๆมันจะกลับมาได้อย่างรวดเร็วของเราระบบย่อยระบบชุมชนระบบการจัดการตนเองที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันปัจจุบันอันนี้อาตมามองว่านี่คือพลังที่สำคัญแต่ระบบใหญ่เรายังไม่ได้วางไว้แบบนี้ถ้าระบบใหญ่วางไว้แบบนี้เมื่อไหร่ไม่ว่าวิกฤตจะเกิดขึ้นกี่รอบซีนามิก็ดีแผ่นดินหรือน้ำท่วมต่างก็เราไม่ต้องรอคุณบินบรรลุลงไปแบบเยอะขนาดนั้นหรือไม่ต้องรอแต่ระบบมันเกื้อไปแล้วเนี่ยระบบเล็กก็จะไปดูแลทางจิตวิทยาทางการร่วมกันพื้นฐานเนี่ยมันจะโฟร์เยอะขึ้นคิดว่าเป็นอย่างขอบพระคุณครับถึงณตรงนี้ยิ่งทำให้เรามั่นใจนะว่าโอเคในระบบใหญ่จะพร้อมเมื่อไหร่ระบบสาธารณสุขจะกลับมาแข็งแรงเมื่อไหร่อันนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่เราเองอาจจะยังควบคุมไม่ได้ครับแต่ว่าเราเองในฐานะส่วนที่อยู่ในระบบย่อยหรือระบบเล็กๆเนี่ยพวกเรานี่แหละครับที่เป็นพลังที่สำคัญยิ่งนะครับ
พระอาจารย์ครับมีลูกศิษย์ของพระอาจารย์ท่านหนึ่งครับร่วมอยู่ในคณะมอดเดอเรเตอร์เราด้วยครับผมเชื่อว่าน่าจะมีคำถามดีๆครับตอนนี้เราอาจจะต้องเริ่มใกล้จะต้องแลนดิ้งในช่วงสัมภาษณ์พระอาจารย์แล้วนะครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านปุ้ยครับท่านปุ้ยก็เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ด้วยนะครับเรียนเชิญท่านปุ้ยครับมีคำถามเลยดีๆในมุมพระถามพระให้โยมฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมครับผมนิมนต์ท่านปุ้ยครับครับกราบนมัสการพระอาจารย์นะครับก็จริงๆผมก็เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ด้วยแหละเพราะว่าจบวัดสุทธิมานะฮะก็ประกวดสวดมนต์มาพระอาจารย์คงเคยคุ้นๆอยู่บ้างนะฮะคุ้นๆอยู่ครับคือจริงๆคือผมรู้สึกว่าผมฟังมาผมก็ทั้งยิ้มทั้งแบบมีความสุขอะครับกับเรารู้สึกว่าเราเข้ามาอยู่ในวิถีของความเป็นภิกษุแล้วเรารู้สึกว่าเรามีประโยชน์และได้ทำพระอาจารย์ได้ทำให้เห็นมิติความเชื่อมโยงของวัดชุมชนแล้วก็อะไรหลายๆอย่างมากเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่พระอาจารย์ก็ชัดมากเลยเพราะว่าได้ลงไปทำเองก็คือเรื่องของระบบย่อยที่มันยังพอยังมีประสิทธิภาพแต่ว่าไอ้ตัวระบบใหญ่เนี่ยเราก็เหมือนเราก็พูดกันบ่อยๆว่าเออเรามีของดีอยู่นะเรามีพุทธศาสนาเรามีน้ำใจของผู้คนเรามีอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วระบบใหญ่มันกลับไม่ค่อยขับเคลื่อนไปผมคิดว่าโอกาสนี้น่าจะเป็นโอกาสหนึ่งที่พระอาจารย์น่าจะได้สะท้อนว่าเอ๊ะจริงๆแล้วระบบใหญ่ของเรามันจะขับเคลื่อนไปเนี่ยมันควรจะมีอะไรเพราะว่าในฐานะที่พระอาจารย์เห็นทั้งปัญหาและเห็นทั้งข้อดีของระบบย่อยแล้วก็อาจจะมีจุดบกพร่องของระบบใหญ่อะไรเงี้ยพระอาจารย์พอจะแบ่งปันได้ไหมครับว่าเอ๊ะถ้าจะให้มองช่วยมองว่าประเทศชาติเราควรจะขับเคลื่อนไปยังไงพระอาจารย์มองว่ามีอะไรที่ควรจะต้องปรับปรุงบ้างไหมฮะหรือจะเป็นธรรมะหรือจะเป็นอะไรก็ได้ครับอาจารย์ในเรื่องของระบบย่อยความเป็นชุมชนของสังคมไทยเนี่ยอันนี้ถือว่าเรารักษาไว้ดีมาตลอดเนาะไม่ว่าชุมชนในเมืองชุมชนต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเราอาจจะอย่างในเมืองบางทีเวลาเหตุการณ์ปกติเราก็ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กันเท่าไหร่ต่างคนต่างทำงานแต่พอเกิดวิกฤตเนี่ยมันเห็นพลังของชุมชนพลังของประธานชุมชนหลายชุมชนแทบไม่รู้จักกันเลยก็มารู้จักกันรอบนี้แล้วก็ผู้ป่วยหลายคนญาติผู้ป่วยหลายคนที่ได้มาก็มารู้จักกันรอบนี้อันนี้ระบบย่อยก็ต้องสรรเสริญว่าดีกลางขึ้นไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในท้องถิ่นต่างๆถ้าเรามองระยะยาวเนี่ยก็ต้องมองว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีพลังในการจัดการสุขหรือด้านอื่นๆของตัวเองด้านศิลปวัฒนธรรมหรือด้านการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เพราะฉะนั้นเราสังเกตภาคหลังเนี่ยองค์กรปกครองถิ่นอบจ.แต่ละจังหวัดเริ่มสร้างโรงพยาบาลเองเริ่มสร้างสถาบันการศึกษาระดับประถมมัธยมดูแลอนุบาลขึ้นไปเองมันเป็นการกระจายอำนาจลงไปสู่ท้องถิ่นแล้วก็มีระบบบริการอื่นๆเข้ามาเองถ้าขยับขึ้นมาถ้าองค์กรระดับองค์กรท้องถิ่นหรือในแต่ละภูมิภาคในแต่ละจังหวัดเข้มแข็งขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็คิดว่าน่าจะมีความเติมเต็มได้เยอะขึ้นจากระบบย่อยคือความที่เป็นชุมชนถ้าระบบกลางดีกว่านี้อีกหน่อยถึงตอนนั้นเนี่ยระบบใหญ่ก็คงไม่ต้องอะไรมากแล้วก็เหมือนเป็นหลักการให้นโยบายแล้วก็ให้ในการกำหนดขอบเขตหรือแนวอะไรบางอย่างก็พอแล้วถ้าชุมชนเข้มแข็งองค์กรท้องถิ่นเข้มแข็งเนี่ยระบบใหญ่ก็แค่ลานแค่โฟแต่ตอนนี้ปัญหาของเราก็คือว่าเรามาที่ณจุดของอะไรบางอย่างที่ในสังคมไทยมันจึงทำให้ท้องถิ่นกับชุมชนไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าที่มันควรจะเป็นแต่ถ้าเอื้อกับระบบเหล่านี้เยอะขึ้นก็จะเป็นแบบกันอันนี้ในแง่ของสาธารณสุขหรือการศึกษาเช่นเดียวกันกับที่ท่านปุ้ยถามเรื่องของวัดวารามเรื่องของศาสนาเองเนี่ยวัดแต่ละวัดแต่ละแห่งเนี่ยมันมีความละมุนละไมในวิถีชุมชนในการหลงตากับญาติโยมข้างวัดหลงตากับลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยมันมีความอันนี้อยู่แล้วแต่พอขึ้นไประบบใหญ่มันก็เริ่มมีเรื่องระบบการปกครอง1 2 3ที่เป็นชั้นลงไปเนี่ยมันจึงทำให้ความสัมพันธ์เชิงธรรมะเนี่ย
หรือเชิงพื้นที่มันหายไปก็กลายเป็นความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างที่คล้ายกับทางโลกเยอะไปอันนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าเออจริงๆถ้าของพระที่เป็นเกื้อกูลแบบอย่างแบบครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์พ่อกับลูกร่วมกันเนี่ยแบบนี้น่าจะเหมาะกับสังคมไทยเอาว่าเป็นประมาณนี้แล้วกันไม่ได้โจมตีใครนะแต่ว่าที่มองเห็นเป็นระบบแบบนี้ขอให้ชุมชนที่ดีแล้วดีขึ้นอีกหน่อยนึงองค์กรที่อยู่ตรงกลางคือท้องถิ่นดีขึ้นใหม่นิดหนึ่งถึงตอนนั้นระบบใหญ่จะเป็นอะไรก็ได้เพราะว่ามันก็เป็นมีหลักการให้เป็นเบื้องต้นเท่านี้ก็น่าจะไปได้อยู่ครับขอบพระคุณมากครับผมนึกถึงธรรมานุธรรมปฏิปติครับอาจารย์คือรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะทำสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ได้จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้อะไรก็ตามที่เป็นธรรมะที่เป็นเป้าหมายผมว่ามันมาจากธรรมะย่อยๆมาจากองค์กรย่อยๆเนี่ยเขาค่อยๆขยับขับเคลื่อนไปก็รู้สึกว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นมิตินึงที่อาจจะชวนญาติโยมที่เข้ามารับฟังแล้วก็เพื่อนสาธมิกที่เข้ามารับฟังเนี่ยได้เห็นมิติแบบนี้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วบางทีเราอาจจะต้องไม่ต้องไปรอระบบใหญ่แต่ว่าเราค่อยๆช่วยกันทำระบบเล็กให้มันเข้มแข็งแข็งแรงแล้วก็เชื่อว่ามันจะส่งผลต่อระบบใหญ่ได้อันนี้ก็เป็นความผมก็มีความมั่นใจนะครับอาจารย์เคยทำตอนนั้นทำตอนลวกช่วงน้ำท่วมที่มจรเป็นศูนย์พักพิงศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดอยุธยาครับนั้นก็เป็นโมเดลหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันคือความเข้มแข็งของประชาชนของคนในชุมชนที่เกื้อกูลกันไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมหรือว่าใครๆก็ตามเนี่ยฮะผมว่ามันมีส่วนช่วยกันอย่างยิ่งเลยตอนนั้นโมเดลของมหาจุฬาที่นำร่วมปี54ก็เราเรียกโมเดลที่ท่านวิชาญถอดออกก็เรียกว่าโมเดลถั่วงอกครับโมเดลถั่วงอกก็คือว่าคนประมาณ 4-500 คนที่มาอยู่อาคารรวมของมจรเนี่ยน้ำท่วมหมดแล้วก็ไปไหนไม่ได้จอจงจอเจ็ดอยุธยาแถวนิคมอุตสาหกรรมแถวนั้นเนี่ยน้ำท่วมหมดผู้คนก็มาอยู่รวมกันพอมาอยู่รวมกันสิ่งที่ช่วยเยียวยาเนื่องจากมันไม่ปกติเนาะมันก็พูดคุยไปสัมผัสชวนมาทำวัดสวดมนต์นั่งบรรยายธรรมจิตอาสาก็เข้าไปเล่นดนตรีให้เด็กๆฟังบทขึ้นนั้นมีความสุขส่วนกลุ่มคนผู้ชายเนี่ยจะเป็นห่วงบ้านห่วงครอบครัวแล้วก็มีความเครียดท่านวิชาญตอนนั้นท่านก็เลยบอกว่าเอ๊ะสังเกตโยมผู้ชายเครียดก็เลยเอากระป๋องสังฆทานเยอะๆในสีเหลืองๆเนี่ยให้ไปตักทรายเอาทรายมาใส่ทรายที่เอามาทำเป็นไอ้กระสอบเป็นทางเดินกระสอบทรายเอากระสอบทรายมาใส่แล้วในสังฆทานสมัยนั้นมันมีบางคนก็เอาพริกเอาถั่วเอาอะไรพวกนี้ใส่แล้วก็มันมีถั่วที่จะเอาถั่วเขียวเนี่ยจะเอามาต้มก็เลยเอาถั่วเขียวเนี่ยไปให้พวกโยมผู้ชายที่ติดน้ำท่วมสมัยนั้นนะอ่ะโยมไปเอาทรายใส่กระป๋องมาแล้วเอาถั่วเขียวเนี่ยใส่ลงไปนะแล้วรดน้ำให้มันทุกวัน2วัน3วันไอ้ถั่วเขียวมันก็กลายเป็นถั่วงอกไอ้สภาพจิตใจของคนที่มันรอคอยความหวังอะไรบางอย่างแต่พอมันได้ทำในจุดเล็กๆเนี่ยนะกระป๋องเดียวเนี่ยไอ้กระป๋องสังฆทานสีเหลืองบวกทรายแล้วก็ถั่วงอกที่ใส่ลงไปแล้วมันเริ่มเห็นการเติบโตของเมล็ดถั่วที่วันนี้มันอมน้ำพออีกวันหนึ่งมันเริ่มเปลือกไอ้นอกมันกระเทาะออกอีกวันมันกลายเป็นถั่วที่เริ่มงอกขึ้นมาแล้วอีกวันนึงมันลากสีเหลืองๆหยั่งลงไปเนี่ยมันเหมือนความงามทางด้านจิตใจของคนที่มันเห็นการเติบโตแต่ละวันไอ้ความฟุ้งซ่านของคนที่ณตอนนั้นมันก็หายไปมันก็เลยเห็นความเติบโตของสิ่งเล็กๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยไอ้ความเติบโตของสิ่งเล็กๆไม่ว่าเรื่องของถั่วงอกถั่วเขียวหรือเราปลูกกระชายปลูกฟ้าทลายโจรช่วงนี้เนี่ยมันคือการสอนธรรมะไปด้วยว่าท้ายที่สุดเราต้องกลับมาทำในสิ่งที่เล็กและให้มันเติบโตขึ้นแล้วเมื่อเล็กมันเติบโตขึ้นมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ใหญ่ก็แพร่พันกระจายออกไปอันนี้ถือว่าเป็นธรรมะทางอ้อมกันแล้วกันตอนนี้ยังไม่เรียกว่าทฤษฎีถั่วงอกเหมือนที่มจรเนาะสมัยปี54ก็น่าจะเรียกว่าเป็นชนเล็กๆที่มัน
เริ่มจะเกิดขึ้นหลายๆตัวที่มันพร้อมจะงอกขึ้นเป็นสร้างระบบใหญ่ให้มันดีขึ้นครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับกราบขอบคุณครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านก็ได้ธรรมะดีๆอีกหนึ่งมุมมองนะครับระหว่างที่สถานการณ์ภายนอกจะหนักหน่วงเปลี่ยนแปลงขนาดไหนแต่คำถามกลับมากับพวกเราก็คือว่าแล้วพวกเราเองมีความเติบโตของสิ่งเล็กๆก็คือภายในจิตใจของเราเล็กๆอะไรบ้างหรือเปล่านะครับตอนนี้เราเลยเวลา1ชั่วโมงมาสักนิดนึงแล้วครับผมขออนุญาตเรียนเชิญเพื่อนๆในห้องนะครับในช่วงคงท้ายเป็น Q&A สำหรับเพื่อนๆในร่วมห้องนะครับจะได้ขึ้นมาสอบถามนะครับโดยตรงกับพระอาจารย์ครับเราได้มีขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับท่านอภิเชษฐ์ครับพระอภิเชษฐ์ครับเรียนเชิญเปิดไมค์เรียนสอบถามพระอาจารย์ได้เลยครับเรียนเชิญครับเจริญพรไม่มีคำถามนะครับพระอาจารย์แต่อยากจะขอบคุณพระอาจารย์กับคณะสงฆ์วสุทธิวรารามครับเพราะว่าทางวัดสันกู่แก้วมงคลได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ได้มอบชุดยาเวชภัณฑ์ไปถึงก็คือสิ่งที่พระอาจารย์ทำตอนนี้ก็คือได้เผื่อแผ่ไปยังคณะสงฆ์ที่วัดสันกู่แก้วจังหวัดพะเยาด้วยต้องขอบคุณพระอาจารย์แล้วก็คณะสงฆ์วสุทธิวรารามทุกรูปทุกคนทุกท่านและทีมงานด้วยครับผมขอบพระคุณครับครับเราก็เลยต้องแบ่งปันตอนนี้ก็ใครมาขอก็ได้เดี๋ยววันจันทร์อังคารนี่ก็คือพอของเยอะเราก็จัดเป็นแพ็คเป็นถุงยังชีพแล้วก็คืนให้กับชุมชนที่เขาได้รับผลกระทบถึงแม้ว่าบางคนไม่ได้ติดเชื้อแต่ว่าตกงานไม่รับผลกระทบเนี่ยการกินเป็นเรื่องจำเป็นก็ให้ต่อแล้วก็ตอนนี้ก็ย่อยให้ต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับแล้วขอบคุณพระอภิเชษนะครับสิ่งที่ท่านยกมือถามหรือยกมือเพื่อแสดงความขอบคุณก็นี่นะครับคือนี่คืออีกหนึ่งทานกำลังใจดีๆนะครับที่ส่งให้คณะสงฆ์เองของวัดสุทธินะครับก็จะได้มีพลังใจครับในการทำสิ่งดีๆต่อไปครับหรือเพื่อจะได้ไม่รบกวนเวลาพระอาจารย์มากเกินไปเพราะว่าพระอาจารย์ท่านก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะครับผมขออนุญาตใช้เวลาอีกสักประมาณไม่เกิน9นาทีนี้แล้วกันนะครับ 5-9 นาทีนี้นะครับเปิดช่วงคำถามครับเพื่อนๆในห้องช่วงนี้ท่านใดมีคำถามอยากจะสอบถามหรืออยากจะขอธรรมะอะไรดีๆจากพระอาจารย์นะครับทางทีมเราเรียนเชิญได้เลยนะครับยกมือได้เลยนะครับมาพูดคุยกันในช่วงท้ายครับมีไหมครับยกมือได้ครับแล้วก็หรือถ้ายังไม่มีอยากจะผมก็ยักเกินนำสั้นๆก่อนครับพระอาจารย์ครับว่าจนมาถึงณวันนี้ครับสิ่งที่พระอาจารย์อยากจะบอกกับโยมทุกๆคนในห้องนี้ครับเพื่อเราจะได้ก้าวเดินต่อนะครับจากสิ่งที่พระอาจารย์ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติมาเกิดสิ่งดีๆมากมายถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับพระอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับพวกเราครับเพื่อเราได้เติบโตเล็กๆนะครับแล้วก็สร้างสิ่งดีๆร่วมกันหลังจากนี้ครับกราบนิมนต์ครับจริงในชีวิตเราก็เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆก่อนแล้วก็การคิดการทำของกลุ่มเล็กๆเนี่ยสมัยหลวงพ่อหลวงปู่บัณฑิตลองดูสิพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกเนี่ยกี่คนมี5คนไม่ใช่เหลือตอนนี้คนเป็นหลักว่าที่ยึดมั่นคำสอนของพุทธเจ้าเยอะขึ้นไปนั้นเล็กคิดเล็กกลุ่มคนไม่กี่คนนี่แหละมันทำให้เติบโตยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำร่วมกันในช่วงนี้ก็ถือว่าหนึ่งได้แบ่งเบาภาระของนักสุขเนาะทีมสัตว์เพราะว่าอย่างท่านล้มเนี่ยก็อาจจะหนักขึ้นครับแล้วหลังจากได้แบ่งเบาอันที่สองได้ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ป่วยผู้ที่รับผลกระทบแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆสร้างโมเดลเล็กๆขึ้นมาจริงๆเราก็จะออกแบบ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ชวนยกแอนเนี่ยมาออกแบบไอคอนเรื่องวัดออกซิเจนในเลือดให้วัดความดันว่าควรอยู่มาตรฐานเท่าไหร่เพราะว่าศูนย์พักคอยเนี่ยเราก็ต้องวางเครื่องมือเหล่านี้เครื่องวัดไข้วัดความดันวัดออกซิเจนในเลือดหรืออื่นๆเนี่ยวางไว้ในจุดหนึ่งเพื่อให้ผู้ป่วยไปวัดแล้วก็ส่งไลน์มายังให้ทีมพยาบาลทีมที่ช่วยแล้วก็เฝ้าอาการดูก็ต้องออกไอคอนใหม่ล่าสุดนี่ก็ออกไอคอนเดี๋ยวทำเป็นเสื้อทำเป็นสติ๊กเกอร์เพื่อแจกไปยังศูนย์พักคอยอื่นๆแล้วก็ต
ัวของชุมชนอื่นๆโรงพยาบาลส่งประจำตำบลเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมีสักจุดหนึ่งที่ทุกคนสามารถตรวจสุขภาพของตัวเองเบื้องต้นตรวจอาการโควิดเบื้องต้นได้สิ่งที่เราไม่เคยรู้เนี่ยเราก็ได้รับความรู้จากวิกฤตแบบเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราต้องเรียนรู้กับสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นแม้กระทั่งที่ดีแล้วก็ที่เกิดวิกฤตเราจะทำให้เราได้แก้ไขปัญหาหรือได้รับความสุขที่เยอะขึ้นครับกราบขอบพระคุณครับดังนั้นอยากจะบอกกับทุกท่านนะครับว่าหลายๆครั้งปัญหาหลายๆเรื่องที่เรายังจัดการมันได้ไม่ดีนั่นก็เพราะว่าการเรียนรู้อะไรบางอย่างหรือความรู้ของเราอาจจะยังไม่มากพอนะครับเราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกที่จะตั้งคำถามแล้วก็เชื่อมโยงกับผู้คนมากๆครับเรียนสอบถามพระอาจารย์ในช่วงคงท้ายตรงนี้ว่าพระอาจารย์มีแนวคิดในการที่คนๆ นึงจะตั้งใจทำอะไรดีแล้วจำเป็นจะต้องไปเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายเนี่ยฮะแนวความคิดตรงนี้พระอาจารย์มีคำแนะนำอะไรสำหรับพวกเราไหมครับในการจะทำอะไรดีๆกับภารกิจที่ค่อนข้างใหญ่เกินตัวแล้วจำเป็นจะต้องใช้ภาคีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนเนี่ยครับการตรงนี้มีเทคนิคอะไรแนะนำพวกเราบ้างไหมครับพระอาจารย์เรื่องการทีมงานเป็นเรื่องสำคัญมากเราไม่สามารถทำอะไรได้ตัวคนหมดเริ่มตั้งแต่การสื่อสารถามว่า เราจะมีเทคนิคอย่างไรในการทำงานร่วมกับเครือข่ายอันที่หนึ่งก็คือการสื่อสารว่าเรามีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์อย่างไรว่าเนี่ยจะตั้งศูนย์พักคอยจะตั้ง community isolate เพื่อช่วยเหลือคนนะพอบอกว่าจะคนมีเป้าหมายชัดเจนเนี่ยทุกคนก็จะเห็นความที่สองก็ต้องใช้ความอดทนในการที่จะเชื่อมประสานมันไม่ได้ดังที่เราจะคิดว่า1 2 3เนี่ยมันยาต้องมาวันนี้ทีมแพทย์ต้องมาวันนี้อาหารต้องมาวันนี้หรือทีมจิตอาสาจะมาวันนี้มันทุกอย่างมันใช้เวลาเมื่อประสานดีแล้วเราต้องอดทนเฝ้ารอให้มันที่จะเกิดขึ้นอันที่3ก็คือตัวสตินี่แหละตัวที่จะประคองเราไม่หลุดกรอบหลุดสติเมื่อไหร่แล้วโอมันก็จะเป็นเรื่องตามมาอีกหลายๆอย่างนะก็การสื่อสารจะการสื่อสารที่ดีการวางเป้าหมายชัดเจนการอดทนการมีสติรวมทั้งการต้องบอกว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนาะครับไลน์ Facebook อะไรทั้งหลายทั้งปวงที่มันมีในปัจจุบันเนี่ยมันช่วยทำให้เราทำงานได้ขึ้นก็ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีผ่านระบบมือถือมันเกิดเชื่อมโยงกันนาทีต่อนาทีชั่วโมงต่อชั่วโมงวันนี้ประสานกรมควบคุมโรคอีกนาทีถัดไปประสานกับโรงพยาบาลอีกนาทีหนึ่งกรมอนามัยอะไรต่างๆเนี่ยเทคโนโลยีอาจจะต้องถูกมาใช้กับการทำงานเชื่อมโยงเครือข่ายนอกจากการสื่อสารแล้วก็เป้าหมายที่เพื่อนผมร่วมกันอันนี้สำคัญมากในการทำงานเครือข่ายครับผมกราบขอบพระคุณครับพระอาจารย์ครับถ้าเพื่อนแล้วก็ทุกท่านในห้องตอนนี้มีความประสงค์อยากที่จะสนับสนุนนะครับทรัพยากรอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้ภารกิจนะครับของพระอาจารย์แล้วก็ทีมงานตรงนี้เนี่ยบรรลุได้ดีขึ้นเนี่ยนะครับพวกเราเองจะสามารถสนับสนุนในแง่มุมไหนครับตอนนี้ทางวัดเองต้องการการสนับสนุนทรัพยากรในส่วนใดในรูปแบบไหนมากที่สุดนะครับเราจะได้ร่วมด้วยช่วยกันในมุมนี้ด้วยครับพระอาจารย์ครับตอนนี้ถ้าเอาเรื่องของยาเวชภัณฑ์เนี่ยโอเคแล้วเครื่องออกซิเมเตอร์วัดออกซิเจนพอแล้วครับอาหารการกินเพียงพอแล้วปัจจัยเงินทองก็น่าจะพอยกเว้นว่าอาจจะขาดบางช่วงซึ่งไปซื้อและผิดเทสตรวจเนี่ยมาเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองเพราะว่าก็จะคนมาขอตรวจเกือบทุกวันอะไรเงี้ยเพราะที่ไหนก็ไม่ค่อยรับตรวจก็พอรับตรวจที่นี่ก็จะเข้าไปก็อาจจะมีความต้องการอีกไม่มากแต่ว่าถ้าหากว่ามีที่อื่นที่เขายังไม่ได้ทำเนี่ยเนาะหรือว่าที่เขายังไม่ได้รับบริจาคหรือที่เขากำลังทำหรือคัสเตอร์อื่นๆเนี่ยก็ให้ไปช่วยที่อื่น ของเราก็เอาพอประมาณว่าคิดว่าภายใน1เดือนหรือเดือนหรือ2เดือนจากนี้ได้เนี่ยการบริจาคหรือการช่วยเหลือสิ่งของที่ผ่านมาบวกทีมที่อยู่ของที่วัดเนี่ยเดือน2เดือนแต่ถ้าหลังจากนั้นถ้าขาดหรืออะไรก็ค่อยบอกดีกว่าตอนนี้ถือว่าพออยู่ครับได้ครับกราบขอบคุณครับดังนั้นท่านผู้มีจิตศรัทธาในช่วงเดือน2เดือนนี้ก็ลองจัดสรรทรัพยากรของท่านในช่องทางอื่นดูนะครับ
แต่ว่าถึงณจุดนั้นถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวทางพวกเราเองก็จะช่วยสื่อสารอีกช่องทางหนึ่งก็แล้วกันนะครับก่อนที่จะจบผมขออนุญาตเรียนเชิญพี่แอนครับในฐานะประธานคลับก็แล้วกันนะครับได้เป็นตัวแทนของพวกเราทั้งคลับแล้วก็ในห้องนี้ครับได้กล่าวอะไรกับพระอาจารย์สักนิดหนึ่งในช่วงท้ายครับกล่าวได้ค่ะแต่ไม่รับเป็นประธานค่ะขอรับก็วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาเจอคลับเฮาส์ของทำอะไรก็ทำนะคะแล้วก็จริงๆแล้วมีความประทับใจวัดสุทธิตั้งแต่ที่ทลายกำแพงเพื่อปลูกต้นไม้ตอนที่ทำวัดบันดาลใจแล้วค่ะซึ่งในนี้พี่ชมพู่ก็มาฟังอยู่นะคะพระอาจารย์จนมาถึงที่พระอาจารย์บอกอะค่ะที่ตอนนี้เนี่ยมีถึงตัวไอคอนใช่ไหมคะถึงตัวเสื้อยืดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คิดว่าพวกเราทุกคนนะคะรวมทั้งเพื่อนๆที่อยู่ในห้องนี้ด้วยอะค่ะน่าจะพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กันและกันในวิกฤตตอนนี้นะคะแล้วก็ถ้าวัดสุทธิมีอะไรเนี่ยก็ติดตามทางเพจวัดสุทธิได้แล้วก็สามารถที่จะไปช่วยหรือว่าส่งของไปสนับสนุนพระอาจารย์หรือว่าชุมชนตรงนั้นก็ได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะกิจกรรมดีๆหรือว่าคลับดีๆที่อยู่ในคลับเฮาส์ของภาคีเครือข่ายเนี่ยก็ยังมีอีกหลายๆวันนะคะแล้วก็หลายๆกิจกรรมซึ่งทุกคนสามารถไปติดตามได้นะคะเช่นของวัดยานเวศกวันนะคะก็จะมีกิจกรรมดีๆแล้วก็มีชุมชนการพูดคุยดีๆด้วยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณกราบขอบคุณพระอาจารย์ค่ะนี่ยกมือกราบโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะเนี่ยกราบขอบคุณพระอาจารย์นะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณพี่แจงขอบคุณจักรแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยค่ะก็เดี๋ยวส่งมอบต่อให้ทางพี่แจงแล้วก็โตโต้ต่อไปค่ะพี่ด้วยเหรอนี่ไงงานเข้าละโอเคก็ต้องกราบขอบคุณพระอาจารย์นะคะที่เมตตานะคะช่วยเหลือโยมพระไม่ทิ้งโยมนะคะโครงการนำร่องที่ถือว่ามีคุณค่ามากนะคะแต่ส่วนตัวแล้วตะกี้มีความคิดเพิ่มขึ้นมาป๊อปอัพขึ้นมานิดนึงว่าในระหว่างที่พระช่วยดูแลนะคะโยมก็หายป่วยกันนะคะก็ทุกคนฝั่งได้กำลังใจซึ่งมาช่วยรักษากายแล้วเนี่ยกำลังรู้สึกว่า14วันที่ผู้ป่วยอยู่ในศูนย์พักคอยเนี่ยค่ะคือมันเป็น14วันที่อาจจะมีการเยียวยาจิตใจเกิดขึ้นภายในมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในก็อาจจะฝากหลวงพี่ฝากพระอาจารย์นิดนึงว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ตะกี้ที่ฉันถามว่ามีกิจวัตรอะไรที่ทำเนี่ยยังรู้สึกว่าการที่ได้สวดมนต์ได้ฟังธรรมบรรยายหรือว่าได้เจริญสติเจริญภาวนาในช่วง14วันนี้อาจจะทำให้นอกจากร่างกายได้รับการเยียวยาแล้วจิตใจเนี่ยก็ถือว่าฟื้นฟูไประหว่างนั้นเลยโดยที่เวลาพ้นสภาพของการเป็นผู้ป่วยแล้วอาจจะไม่ต้องกลับมาเยียวยาอีกเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็แค่นึกเฉยๆว่าอาจจะเป็น14วันมหัศจรรย์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้ค่ะยังไงก็ฝากไว้ฝากท่านไว้ด้วยนะคะเผื่อว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่ดีแล้วก็จัดได้เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยในช่วงนั้นนะคะค่ะขอบพระคุณมีระบบโครงมีจอมีอะไรพร้อมกว่านี้นะถ้าตอนนั้นคิดทันนะค่ะโอ้โหเนี่ยบรรยายหลวงพ่อพุทธทาสหรือใช่ทีเนี่ยต้องลงให้แบบให้แต่ละวันเลยคือโอเคแหละผู้ป่วยมือถือทุกคนอยู่แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันไม่เยอะเพราะว่าทีมหมอก็จะแบบหลวงพี่อย่าเข้าใกล้มากนะอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าอาจจะเป็นมอนิเตอร์เป็นจอทีวีที่ไม่ต้องใหญ่นักอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าน่าก็เป็นประโยชน์นะคะใช่ถ้ามันเป็นประโยชน์แล้วก็พูดคุยแต่ละวันเป็นไงบ้างแล้วมีปฏิสัมพันธ์ใช่อันเนี้ยนะค่ะถือว่าตรงณของที่ว่าสุทธิเนี่ยระบบมันยังทำตรงเนี้ยไม่ดีเท่าที่ควรแต่ทำได้ดีกับแรงงานต่างด้าวแล้วคนที่อยู่บน ICSPI อีกนะว่าเราไปปฏิสัมพันธ์เองว่าเหมือนโรงพยาบาลเถื่อนอยากไปก็ไปอยากคุยก็คุยมันชุดมันเยอะกว่าค่ะ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 เท่านี้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะครับในนามของคณะทำงานทำอะไรก็ทำนะครับที่วันนี้เราได้เพิ่มย้ายแพลตฟอร์มมาอยู่ที่ Clubhouse เนี่ยผมก็
ก็ยังยึดมั่นแล้วก็ยังเชื่อมั่นนะครับคำว่าทำอะไรก็ทำนะครับที่ทุกๆครั้งที่เราได้มาร่วมกันอย่างน้อยๆเนี่ยการเริ่มต้นมาเฝ้าฟังในวันนี้มันก็จะทำให้เราเห็นได้ว่าที่จริงๆเราสมมติถ้าเราเป็นโปรแกรมเมอร์เราเป็นช่างภาพหรือเราเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าเราสามารถจะมาร่วมกันเป็นอีกหนึ่งภาคีในการที่จะสร้างสรรค์แล้วก็ทำกิจกรรมดีๆอย่างที่เกิดขึ้นที่วัดสุทธิได้นะครับก็จริงๆก็ถ้าจะต้องปิดก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณพระอาจารย์นะครับทุกรูปนะครับขอบคุณญาติธรรมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่มาร่วมกิจกรรมกันในวันนี้แล้วก็ติดตามเรื่องราวดีๆนะครับทั้งงานหลายๆอย่างไม่ว่าจะทางสวนโมกคาพารารามสวนโมกกรุงเทพก็ดีวัดยาณเวศกวันแล้วก็ติดตามทำอะไรก็ทำในขับเขาของเราในโอกาสต่อไปผมขออนุญาตปิดประมาณนี้แล้วกันนะครับพี่แอนครับขอบคุณมากครับใช่ค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์สวัสดีค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์ครับขอบคุณครับทำทำทำจะทำทำทำจะทำทำอะไรก็ทำ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 จะทำทำทำจะทำทำอะไรก็ทำทำทำ